วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเสวนาวิชาการภายใต้งาน NEC 2021นะคะหัวข้อของวันนี้ก็คือเศรษฐกิจ BCG สาขาพลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพความท้าทายและทางออกนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG โมเดลสาขาพลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพมาร่วมเสวนากับเรานะคะแบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันนะคะก็คือช่วงแรกและช่วงหลังช่วงแรกนะคะเราก็จะมาทำการพูดคุยกันนะคะกับหลายๆท่านด้วยกันนะคะ3ท่านและในช่วงหลังก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิอีก3ท่านด้วยกันขอแนะนำ BCG Economy ก่อนนะคะว่า BCG Economy คืออะไรมันก็คือเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวนะคะก็คือมาจากคำว่า Bio Economy Circular Economy และ Green Economy นะคะเป็นโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะเป็นแนวคิดในการนำเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับอย่างยั่งยืนนะคะให้กับ4อุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve ของเรานะคะนั่นก็คืออุตสาหกรรมเกษตรและอาหารอุตสาหกรรมพลังงานและวัสดุอุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการนะคะโดยที่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยนะคะก็จะเข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ผลิตที่เป็นฐานการผลิตเดิมตั้งแต่เกษตรกรนะคะแล้วก็ชุมชนตลอดจนสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นโดยใช้นวัตกรรมนะคะในวันนี้นะคะในช่วงแรกนะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านเทวินวงวานิชนะคะดร.ครุจิตนครทัพแล้วก็ท่านวีรศักดิ์โคสิทธิ์ไพศาลมาร่วมเสวนากับเรานะคะจะขอแนะนำท่านแรกเลยนะคะคือท่านเทวินวงวานิชนะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะก็คือท่านเป็นประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG โมเดลสาขาพลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพสำหรับประวัติโดยย่อนะคะในอดีตก็คือท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทปตท.สผ.นะคะในปัจจุบันนี้นะคะท่านก็ยังเป็นประธานกรรมการบริหารหน่วยบริการหน่วยบริหารและจัดการทุนทางด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะในสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่าบพค.นะคะและท่านก็ยังเป็นประธานอนุกรรมการของคณะอนุกรรมการด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันนะคะสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะสำหรับท่านถัดมานะคะก็คือดร.ครุจิตนครทัพนะคะประวัติโดยย่อของท่านนะคะก็คือดร.ครุจิตนครทัพเนี่ยนะคะในอดีตท่านเป็นปลัดกระทรวงพลังงานนะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยท่านก็ยังเป็นผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยนะคะเป็นกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็เป็นประธานกรรมการขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกที่เป็นองค์การมหาชนนะคะสำหรับท่านที่3ในช่วงแรกนะคะก็คือท่านวีรศักดิ์โคสิทธิ์ไพศาลนะคะท่านวีรศักดิ์โคสิทธิ์ไพศาลนะคะปัจจุบันก็เป็นกรรมการอิสระนะคะของบริษัท TOA Paint จำกัดนะคะแล้วก็เป็นประธานกรรมการบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกนะคะในอดีตท่านก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะของบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนแล้วก็บริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณครับสวัสดีครับผมเทวินวงวานิชนะครับก็จริงๆเรื่อง BCG นะครับก็เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแนวคิดนี้ก็มาจากทางทีมตอนสมัยท่านอาจารย์สุวิทย์เมสินทรีเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมนะครับยุคนั้นเนี่ยก็มีแนวความคิดว่าถ้าจะต่อยอดยุทธศาสตร์ชาติตามแนวทาง Thailand 4.0 เนี่ยควรจะมุ่งเน้นไปเรื่องอะไรถึงจะสอดคล้องกับความเข้มแข็งของประเทศไทยนะครับซึ่งก็คือประเทศที่มาจากพื้นฐานของการเกษตรเป็นหลักนะครับรวมไปถึงแนวโน้มของโลกที่จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับและนอกจากนั้นก็นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมาประกอบนะครับก็ได้มีแนวคิดว่าถ้างั้นเรามาพูดเรื่องของไบโอเซอร์คูลาร์และกรีนก็คือเศรษฐกิจที่อยู่บนพื้นฐานของชีวภาพนะครับแล้วก็เศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวเป็นหลักนะครับซึ่งจะสอดคล้องแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับประเทศไทยได้ค่อนข้างเหมาะสมนะครับอันนั้นก็เป็นที่มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีการชักชวนคนที่มีแนวคิดสอดคล้องกันเนี่ยนะครับมาช่วยกันคิดว่าแล้ว BCG เนี่ยควรจะทำอะไรบ้างนะครับ
ตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยผมคิดว่าก็มีความตกผลึกอยู่พอสมควรนะครับว่าอุตสาหกรรมที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการผลิตและการบริการต่างๆสำหรับประเทศไทยเนี่ยที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับพืชผลเกษตรของเรานะครับแล้วก็สร้างความมั่งคั่งให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นประชาชนกลุ่มใหญ่นะครับของสังคมไทยเนี่ยให้เกิดขึ้นได้เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับซึ่งก็มี4ด้านเป็นหลักอย่างที่ดร.สุมิตราได้พูดถึงเมื่อสักครู่นะครับในส่วนของเกษตรแน่นอนนะครับเกษตรและอาหารเนี่ยก็เป็นจุดตั้งต้นก็เป็นเรียกว่าต้นน้ำแล้วกันนะครับที่จะสร้างมูลค่าอันนี้จากพืชเกษตรและจากความเข้มแข็งของเกษตรกรที่เรามีอยู่แล้วนะครับต่อมาเนี่ยจะเป็นเรื่องพลังงานวัสดุและก็เคมีชีวภาพซึ่งนี้เป็นการต่อยอดมูลค่านะครับเป็นขั้นกลางแล้วก็ขั้นปลายนะครับแล้วก็มีเรื่องของอุปกรณ์กับการแพทย์นะครับแล้วก็ยาซึ่งจะใช้ความเข้มแข็งความมั่นคงทางด้านการสาธารณสุขของประเทศไทยที่ได้พิสูจน์ออกมาว่าเป็นที่โดดเด่นพอสมควรนะครับในโลกนี้เนี่ยนะครับในช่วงของวิกฤตโควิดนะครับแล้วก็เรื่องสำคัญอีกเรื่องที่ลืมไม่ได้เลยก็เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแต่จะมีการปรับบทบาทของการท่องเที่ยวจากเดิมที่มันเน้นเรื่องของปริมาณเนี่ยไปเป็นเน้นเรื่องคุณภาพแล้วก็ความยั่งยืนนะครับพวกนี้ก็จะตอบโจทย์เศรษฐกิจของไบโอเซอร์คูลาร์และกรีนได้นะครับก็ต้องมาดูว่าจุดแข็งทางประเทศไทยของเราเนี่ยคือความหลากหลายทางชีวภาพนะครับซึ่งอันนี้ก็เรียกว่ามีความสำคัญสูงสุดนะครับและอันดับ8ของโลกนะฮะก็เราเป็นประเทศที่มีความหลากหลายมากทีเดียวนะครับนอกจากนั้นก็มีเรื่องของวัฒนธรรมที่ก็เป็นที่ชื่นชมของประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับก็ต้องนำมาใช้ประโยชน์มีเรื่องของฐานทรัพยากรที่หลากหลายเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ไม่ว่าจะเป็นป่าชายเลนชายฝั่งทะเลนะครับที่สวยงามนะครับ4สาขาที่ได้พูดถึงเนี่ยก็มีบทบาทในการสร้างรายได้ให้กับประเทศค่อนข้างสูงนะครับ 3.4 ล้านล้านบาทนะครับก็คิดเป็น 21% ของมูลค่า GDP นะครับความท้าทายของเราก็คือว่าทั้ง4ด้านนี้เนี่ยมีศักยภาพเยอะแต่ว่าการเติบโตนี่ค่อนข้างต่ำเพราะเราไม่สามารถจะนำเอานวัตกรรมเนี่ยเข้าไปช่วยส่งเสริมได้นะครับก็เป็นที่มาว่าทำไมถึงกระทรวงอว.หรือกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมเนี่ยถึงเป็นผู้ที่มาผลักดันขับเคลื่อนเรื่องนี้เพราะว่าแนวคิดของ BCG คือการนำเอาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์นะครับการวิจัยนวัตกรรมต่างๆเนี่ยมาผลักดันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตและบริการทั้ง4ด้านเนี่ยให้สามารถจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้เต็มที่ตามศักยภาพนะครับนอกจากนั้นจะช่วยแก้ปัญหาของความเสื่อมโทรมการใช้ทรัพยากรของเราที่ค่อนข้างทำให้ทรัพยากรเราเสื่อมไปค่อนข้างมากนะครับในอดีตที่ผ่านมาในส่วนของแนวคิดของเศรษฐกิจปัจจุบันที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเติบโตจากการใช้ทรัพยากรเยอะเพราะฉะนั้นทรัพยากรเราก็เสื่อมโทรมไปเร็วนะครับเพราะฉะนั้นการโมเดลของ BCG เนี่ยจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยที่เราฟื้นฟูเพิ่มพูนศักยภาพของทรัพยากรนะครับก็สอดคล้องกับแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เป็นการพัฒนาโดยที่ไม่ไปลดความสามารถในการใช้ทรัพยากรของคนรุ่นใหม่ในอนาคตต่อไปนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็เคยมีแนวคิดว่าเวลามีปัญหาเราก็ใช้งบประมาณแก้ปัญหาแนวคิดของโมเดล VCG เนี่ยคือเรามาทำแบบ proactive ก็คือการเตรียมวางแผนตั้งแต่ตั้งต้นนะครับเพราะฉะนั้นใช้งบรัฐเนี่ยเพื่อการลงทุนพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรของเรานะครับเดิมเนี่ยเราคิดในเรื่องต้นน้ำซะเยอะนะครับเราทำเกษตรกรรมต้นน้ำผลิตพืชเกษตรออกมาก็ได้มูลค่ามาไม่มากนะทำมากได้น้อยแนวคิด BCG เนี่ยจะต่อไปถึงกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำก็คือว่าแปรรูปจากพืชเกษตรเป็นอาหารจากอาหารเป็นอาหารแปรรูปนะครับปริมาณอาจจะไม่มากนักแต่ว่าคุณค่าสูงมูลค่าสูงนะครับเอามาผลิตเป็นพลังงานก็ถือเป็นกลางน้ำของทางสายพลังงานนะครับเพิ่มมูลค่าขึ้นมาปริมาณค่อนข้างเยอะนะครับต่อไปเนี่ยก็คือไปผลิตพวก เคมีแล้วก็วัสดุนะครับแล้วก็อาจจะเป็นพวกยาที่มาจากไบโอเบสมาจากพืชเกษตรมาจากความหลากหลายทางชีวภาพของเราอันนี้ปริมาณไม่เยอะนะครับแต่มูลค่าสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการทำเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับพวกนี้เราเรียกว่าทำน้อยแต่ได้มากนะครับ นอกจากนั้นนะครับสิ่งที่เป็นปัญหา
โดยพื้นฐานของสังคมไทยคือเศรษฐกิจเรากระจุกตัวนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำค่อนข้างสูงนะครับเกษตรกรที่เป็นคนส่วนใหญ่เนี่ยก็มีรายได้ไม่สูงนักนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดของ BCG เนี่ยอุตสาหกรรมทั้ง4ด้านเนี่ยนะครับทำอย่างไรถึงจะให้ความมั่งคั่งที่เกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจเหล่านี้เนี่ยต่อยอดไปถึงประชาชนส่วนใหญ่ก็คือเกษตรกรแล้วก็สังคมชุมชนที่อยู่รอบๆนะครับไม่ได้เฉพาะบริษัทใหญ่ๆหรือองค์กรใหญ่ๆเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็จะถูกเป็นปัจจัยหนึ่งในการคำนึงถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเราพึ่งพาหลายๆเรื่องจากภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับ BCG จะเน้นหนักในการใช้ความแข็งแกร่งภายในนะครับสร้างเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองสร้างเทคโนโลยีสร้างองค์ความรู้จากภายในประเทศนะครับที่จะมาต่อยอดแล้วก็สร้างเศรษฐกิจต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดของการเปลี่ยนโมเดลของการพัฒนาประเทศนะครับเป็นโมเดลที่เรียกว่า BCG นะครับก็ความท้าทายนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจเรื่องโรคระบาดที่เข้ามาในปัจจุบันนะครับภัยก่อการร้ายที่ก็ยังมีอยู่นะครับรวมถึงความขัดแย้งในสังคมต่างๆเนี่ยก็มีพื้นฐานจากความเหลื่อมล้ำของทางด้านเศรษฐกิจเป็นต้นเนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่นำมาประกอบว่าเพราะฉะนั้นการพัฒนาโมเดลของ BCG ต่อไปก็ต้องตอบโจทย์เหล่านี้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้จุดแข็งที่เรามีไม่ว่าจะมีก่อนหน้านี้แล้วก็มาเห็นชัดเจนในช่วงที่เกิดวิกฤตต่างๆเหล่านี้ขึ้นมานะครับในการที่จะไปนำเอาศักยภาพของประเทศไทยเนี่ยมาสร้างโอกาสในอนาคตนะครับเราก็หวังว่าโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลกต่อไปนะครับก็คงจะเป็นครัวโลกนะครับที่สะอาดถูกสุขลักษณะปลอดภัยได้มาตรฐานนะครับมีอาหารที่คนทั่วโลกเขาชื่นชมนิยมชมชอบนะครับแล้วก็มีมาตรฐานที่ดีนะครับมีการเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมนะครับแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผลิต อาหารแปรรูปนะครับหรือแม้แต่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ดูแลแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมนะครับใช้นวัตกรรมใช้เทคโนโลยีนำเอาจุดแข็งของประเทศไทยในเรื่องของสาธารณสุขเนี่ยมาดูแลให้คนมีสุขภาพที่ดีคนไทยในประเทศไทยคนอื่นในประเทศไทยนะครับแล้วก็อาจจะดึงดูดให้คนเข้ามามาอยู่มาดูแลสุขภาพในประเทศไทยด้วยนะครับด้วยอุปกรณ์การแพทย์ด้วยการให้บริการทางสาธารณสุขที่ดีนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการนำเอาพืชนะครับที่เหลือจากการบริโภคแล้วเนี่ยมาต่อยอดเป็นพลังงานนะครับเป็นพลังงานที่สะอาดเป็นพลังงานที่มาจากธรรมชาตินะครับแล้วก็ต่อยอดไปถึงวัสดุต่างๆนะครับไปต่อยอดไปถึงเคมีต่างๆที่มีพื้นฐานมาจากชีวภาพนะครับซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสนับสนุนเศรษฐกิจที่มาจากชีวภาพแล้วก็หมุนเวียนแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวครับอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดหลักๆของ BCG นะครับที่ผ่านมาครับการดำเนินงานนะครับก็จะมีการดำเนินการมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับประมาณสักต้นปีจนถึงกลางปีนะครับมีการจัดทำโฟกัสกรุ๊ปขึ้นมานะครับแล้วก็ระดมแนวคิดว่าแล้วอุตสาหกรรม4ด้านนี่เราควรจะทำอะไรบ้างนะครับโครงสร้างพื้นฐานเราควรจะทำอะไรบ้างที่มารองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG นะครับมีการระดมความเห็นจากคนเชี่ยวชาญกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็จัดประชุมเรียกว่าสมัชชา BCG เมื่อประมาณสักกลางปีที่แล้วนะครับระดมความเห็นของคนกลุ่มกว้างขึ้นนะครับนอกจากนั้นก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน BCG ขึ้นมานะครับซึ่งท่านนายกเองก็เป็นประธานนะครับแล้วก็มีท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยเป็นแกนหลักนะครับในการขับเคลื่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าก็จะมีผู้แทนจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้นะครับแล้วก็มีการเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เข้ามาร่วมกันทำงานนะครับประชุมกันไป 2-3 ครั้งนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาจนถึงต้นปีนี้นะครับต้นปี2564นะครับแล้วก็เมื่อประมาณเดือนมกราคมนี้เองนะครับประมาณสักกลางๆเดือนจนถึงปลายเดือนเนี่ยมีการนำเรื่องนี้เข้าเสนอในกรรมการชุดใหญ่ที่ท่านนายกเป็นประธานนะครับแล้วก็ต่อไปเข้าครม.นะครับก็ประกาศเรื่อง BCG เนี่ยเป็นวาระแห่งชาตินะครับความหมายของวาระแห่งชาติคือเป็นทิศทางหลักในการพัฒนาประเทศนะครับภายใต้กลไกและหลักแนวคิดของไบโอเซอร์คูลาร์กรีนเนี่ยนะครับที่กระทรวงทบวงกรมต่างๆ
ร่วมกันทำงานนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของเรื่องนะครับแต่นำแนวคิดนี้เนี่ยมาพัฒนาและเป็นหลักในการทำแผนพัฒนาประเทศต่อไปนะครับเมื่อประกาศเป็นวาระแห่งชาตินะครับต่อไปก็คือการขับเคลื่อนโดยใช้กลไกของภาครัฐนะครับร่วมมือกับทางภาคเอกชนนะครับซึ่งจะสำเร็จขึ้นมาได้เนี่ยผมคิดว่าต้องเป็นความร่วมมือทั้งไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมแล้วก็ภาควิชาการนะครับรวมถึงการร่วมมือกับต่างประเทศที่จะนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นที่ไปที่มาของ BCG ในภาพรวมนะครับคราวนี้กลับมาถึงเรื่องของพลังงานวัสดุเคมีชีวภาพสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับในเรื่องนี้เนี่ยถ้าเรามองแล้วเนี่ยพืชเกษตรเนี่ยเป็นต้นน้ำมีอยู่มากนะครับเหลือจากการบริโภคเราเริ่มมีการใช้พลังงานชีวภาพมาเป็นตัวตั้งต้นแล้วนะครับทุกท่านก็คงคุ้นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นไบโอดีเซลนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอลนะครับพวกนี้จะมีการใช้เพื่อทดแทนปิโตรเลียมซึ่งเป็นพลังงานฟอสซิลฟิวนะครับต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นเราใช้ทรัพยากรในประเทศทดแทนการนำเข้านะครับแต่ว่าเท่านี้ก็คงจะไม่พอนะครับการนำมาทดแทนปิโตรเลียมนี่ก็เป็นการเพิ่มมูลค่าพืชเกษตรส่วนเกินในระดับหนึ่งแต่ถ้าจะให้มากกว่านี้เนี่ยต้องสามารถจะต่อยอดไปทำวัสดุ material ต่างๆนะครับหรือเคมีต่างๆซึ่งที่ผ่านมาก็ใช้ปิโตรเลียมเป็นหลักเหมือนกันนะครับจะทำได้เนี่ยเราก็ต้องมีเราเรียกว่า bio refinery นะครับก็คือเอาพืชเกษตรเนี่ยมากลั่นเพื่อให้ได้สารตั้งต้นทางด้านของทั้งพลังงานทั้งเคมีแล้วก็ทั้งวัสดุนะครับแล้วก็ต่อยอดไปทดแทนสิ่งที่มาจากเคมีทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายก็คือต้องขับเคลื่อนพวกพลังงานที่มาจากไบโอนะครับแล้วก็อาจจะต่อไปถึงพลังงานหมุนเวียนอื่นๆด้วยนะครับเชื้อเพลิงชีวภาพต่างๆนะครับต้องมีการต่อยอดไปอันนี้เราก็ทราบว่าเดี๋ยวจะมีรถไฟฟ้าเข้ามานะครับแล้วทำอย่างไรเราถึงจะเปลี่ยนจากรถที่ใช้น้ำมันไปเป็นรถไฟฟ้าโดยที่เส้นทางที่จะเดินผ่านไปนั้นเนี่ยสร้างประโยชน์ให้เกิดกับเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีท่านมาเล่าให้เราฟังเช่นเดียวกันนะครับว่าควรจะมีแผนการเดินทางอย่างไรนะครับทั้งหมดนี้นะครับสามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจให้กับภาพรวมประเทศได้นะครับมีเป้าหมายว่าจะเพิ่ม GDP ทางด้านนี้นะครับจากประมาณสักเกือบแสนล้านเนี่ยนะครับเป็น200,000 กว่าล้านนะครับจะเพิ่มการลงทุนขึ้นมาประมาณเกือบ200,000 ล้านนะครับจะจ้างแรงงานขึ้นมาประมาณ20,000 กว่าตำแหน่งนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรของเรานะครับประมาณ 150,000 ล้านบาทนะครับจะลดการนำเข้าน้ำมันประมาณ 170,000 ล้านบาทนะครับสร้างรายได้ให้กับชุมชนประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อปีนะครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการกำจัดขยะเพราะเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยนะครับประมาณ 15,000 ล้านบาทนะครับต่อปีลดภาวะมลพิษของ PM2.5 แล้วก็ลดการปลดปล่อย CO2ประมาณ30ล้านตันนะครับทั้งหมดนี้นะครับจะอยู่สิ่งที่ได้เริ่มต้นวางไว้เนี่ยจะมีแผนงานอยู่ประมาณ5แผนงานนะครับ5แผนงานเนี่ยเราเลยใช้คำย่อว่า BEMC นะครับ Bio Based Energy Material Chemical นะครับ BMC 1เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญเพราะจะเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพเลยนะครับคือในส่วนที่เกี่ยวกับ Carbon Pricing แล้วก็ Carbon Credit นะครับวันนี้เศรษฐกิจหลักของเราเนี่ยตั้งราคาสินค้าบนพื้นฐานของต้นทุนของการผลิตแต่ไม่ได้คำนึงถึงต้นทุนของการบริโภคต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมและต้นทุนทางด้านสังคมที่ตามมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เศรษฐกิจชีวภาพเกิดขึ้นได้เนี่ยเราต้องนำเอาต้นทุนทั้งหมดนี้เนี่ยมารวมคิดซะด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นต้นทุนของราคาสินค้าซึ่งอันนี้เนี่ยจะทำให้เรามีสำนึกว่าการที่เราจะใช้อะไรที่มันสร้างพอลูชันสร้างความเสียหายสร้างมลพิษในภายหลังเนี่ยจะมีราคาที่สูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นจะทำให้ชีวภาพเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับ เรื่องที่สองเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ อุตสาหกรรม เชื้อเพลิงชีวภาพนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวในเซสชันที่สองจะมีการพูดคุยเรื่องนี้นะครับว่าเราจะมีเส้นทางเดินอย่างไรเรื่องที่สามจะเป็นพลังงานชุมชนนะครับทำอย่างไรถึงจะดึงให้สังคมชุมชนเกษตรกรประชาชนที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเข้ามาร่วมมีบทบาทในการใช้ประโยชน์จากพลังงานในพื้นที่ พลังงานชีวภาพของเขานะครับเรื่องที่สี่จะเป็นเรื่องของสร้างพื้นฐานอีกอันหนึ่งนะครับคือเรื่องของคอนเซปต์ของการมีกริดสมาร์ทกริดนะครับที่จะเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า
ไม่ว่าจะผู้ผลิตจะอยู่ที่ไหนก็ตามก็สามารถที่จะส่งเข้าระบบได้นะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าพื้นฐานที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องสำคัญที่เป็นพื้นฐานการที่จะต่อยอดไปเคมีแล้วก็วัสดุนะครับก็คือไบโอรีไฟเนอรี่นะครับเซสชั่นของเราที่จะคุยกันครั้งนี้นะครับก็จะมีท่านดร.คุรุจิตก็จะมาเล่าให้ฟังในเรื่องของคอนเซ็ปต์ของคาร์บอนไพรซิ่งแล้วก็จะมีทางคุณวีรศักดิ์นะครับมาคุยให้ฟังถึงเรื่องแนวคิดตั้งต้นของเรื่องไบโอรีไฟเนอรี่แล้วจะต่อยอดไปได้อย่างไรครับอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดภาพรวมของทาง BEMC หรือว่าเศรษฐกิจชีวภาพของทางด้านพลังงานวัสดุและเคมีครับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะแล้วก็ได้มาฟังนะคะเกี่ยวกับภาพรวมแล้วก็ที่มานะคะของ BCG ของสาขาพลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพแล้วนะคะแต่ก็อย่างที่ท่านเทวินได้อธิบายไปแล้วนะคะว่าเราจะมีอีกหลายๆกลุ่มเลยนะคะที่จะลงรายละเอียดปลีกย่อยลงไปนะคะในแต่ละสาขาซึ่งสาขาแรกเลยนะคะที่เราอยากจะนำท่านไปทำความรู้จักกันนะคะ ก็เราจะขอถามทางดร.คุรุจิตนะคะถึงกลไกของคาร์บอนไพรซิ่งนะคะแล้วก็คาร์บอนเครดิตเนี่ยค่ะเพราะว่ามันจะมีแนวโน้มว่าเราจะต้องทำปรับตัวกันอย่างไรบ้างนะคะถึงจะใช้กลไกเหล่านี้เนี่ยให้เกิดประโยชน์กับ BCG ให้มากที่สุดค่ะครับขอบพระคุณครับดร.สุมิตราแล้วก็ขอบคุณคุณเทวินแล้วก็คุณวีรศักดิ์นะครับ ผมก็จะพยายามใช้เวลาให้สั้นที่สุดนะครับที่ได้จะพูดถึงเรื่องคาร์บอนไพรซิ่งกับคาร์บอนเครดิตซึ่งนำไปสู่ว่าเราจะขับเคลื่อน BCG BEMC เนี่ยได้อย่างไรนะครับก็ผมขอเล่าหลักการแนวคิดของคาร์บอนไพรซิ่งสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับกลไกคาร์บอนไพรซิ่งเนี่ย ก็มาจากการ put the price on carbon นะครับทำไมเราต้องตั้งราคาคาร์บอนเพราะมันจะช่วยให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เขาเรียกว่าคาร์บอนต่ำนำไปสู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำแล้วก็อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำเนี่ยมันก็สามารถสร้างรายได้ generate income ได้และที่สำคัญมันก็คือจะตอบโจทย์ของคำพูดที่ว่า sustainability หรือการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะฮะว่าสิ่งที่มันปล่อยคาร์บอนมากเนี่ยในระยะยาวมันก็จะไม่ยั่งยืนนะหลักคิดนะฮะอันนี้ก็มาจากเว็บไซต์ของซูริกล่าสุดเลยนะครับก็คือว่าการตั้งราคาคาร์บอนเนี่ยมันก็จะผลักภาระว่าต้นทุนของโลกของประชาคมโลกในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยต้องแนะนำตัวเองผู้ที่ปล่อยคาร์บอนก็ต้องมาร่วมรับผิดชอบด้วยนะครับการตั้งราคาคาร์บอนเนี่ยจะทำให้อุตสาหกรรมเริ่มปรับตัวจากเป็นอุตสาหกรรมที่คาร์บอนอินเทนซีฟใช้พลังงานมากหรือปล่อยมลพิษด้านคาร์บอนไดออกไซด์มากเนี่ยจะต้องหาแนวทางวิธีควบคุมให้เรามีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สะอาดขึ้นเพื่อลดการปล่อยเพราะมิฉะนั้นเนี่ยท่านก็จะมีต้นทุนจากคาร์บอนไพรซิ่งนี้ขึ้นมานะครับแล้วการเก็บคาร์บอนไพรซิ่งเนี่ยนะฮะมันก็จะมีรายได้ซึ่งรายได้นี้ก็จะนำไปสู่การประชาชนแล้วก็เศรษฐกิจในอีกรูปแบบนึงที่จะทำให้เกิดกรีนอีโคโนมีหรือการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะทีนี้ผมอยากจะเล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าคาร์บอนไพรซิ่งเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะครับมันไม่ใช่เก็บภาษีอย่างเดียวนะฮะมันก็มีหลายรูปแบบที่คนในโลกเขาคิดมานะโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วอันแรกเราเรียกว่า Emission Trading Schemeนะหรือ ETS หรือระบบ Cap and Trade นะอันที่สองก็ชัดเจนเลยคือเก็บภาษีคาร์บอนนะในรูปของภาษีสัมปทานมิตรหรือภาษีเอียร์มาร์กอย่างภาษีสสสภาษีบุหรี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกอันนึงก็เรียกว่าระบบชดเชยคาร์บอนหรือ Offset Mechanism ที่เรากำลังอยากจะนำไปสู่ในเบื้องต้นเนี่ยคือคาร์บอนเครดิตหรือคาร์บอนออฟเซ็ตนะครับผมขอไปทีละเรื่องนะครับสถานการณ์ของประเทศที่ใช้ระบบ ETS Emission Trading Scheme หรือ Carbon Tax ตั้งแต่ปี
2555 2012มาจนถึงปีล่าสุดที่มีสถิติเนี่ย2019เนี่ยก็เขาก็จะทำการวิจัยไว้ว่าประเทศไหนบ้างใช้ระบบ ETF Cap and Trade ประเทศไหนใช้ระบบเก็บภาษีซึ่งมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับแล้วก็สไลด์นี้ดูยากนิดนึงครับประเทศไหนกำลังคิดอยู่สีเหลืองนี่กำลังคิดนะประเทศไทยนี่เป็นประเทศอยู่ในเรื่องกำลังคิดแต่ไม่รู้จะคิดนานสักเท่าไหร่นะฮะแต่ประเทศที่เขาทำไปแล้วคือสีเขียวกับสีน้ำเงินนะว่าจะใช้ระบบอะไรที่จะ put the price on carbon ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทำไปเพื่ออะไรนะทำไปเพื่อว่าตอนนี้โลกมีความตกลงใหม่แล้วที่เรียกว่า Paris Agreement 2015ที่จะควบคุมอุณหภูมิโลกในศตวรรษที่21ไม่ให้สูงขึ้นเกิน2องศาหรือว่า 1.5 องศาเซลเซียสนะฮะหรือยังไงก็ไม่ให้เกิน2องศาเนี่ยมันจะต้องมีมาตรการที่เริ่มจากมาตรการสมัครใจเป็นมาตรการบังคับมากขึ้นเพราะฉะนั้นกลไกคาร์บอนไพรซิ่งเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่จะมาช่วยให้การลดคาร์บอนนำไปสู่เป้าหมายได้นะครับทีนี้กลไก Emission Trading System เนี่ยหลายประเทศมีการใช้นะฮะแล้วผมเองก็รู้สึกว่ามันเป็นกลไกที่ดีคือมันจะมีการจัดสรรโควต้าในการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับผู้ที่ปล่อยเยอะนะในประเทศอย่างใหญ่ๆอย่างที่ผมไปดูงานมาที่จีนเนี่ยเขาบอกโรงงานไหนที่ปล่อยเกิน 25,000 ตัน CO2 ต่อปีเนี่ยเข้าข่ายที่จะต้องถูกลดการปล่อยนะเขาก็จะกำหนดโควต้าการปล่อยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยโรงงานใหญ่เนี่ยมาอย่างผมเนี่ยน้ำหนักมากจะให้ผมลด30กิโลเนี่ยผมก็ลดไม่ได้คุณเทวินน้ำหนักน้อยเนี่ยอาจจะลดไปได้แล้วเยอะเนี่ยผมก็ต้องไปซื้อน้ำหนักที่ลดของคุณเทวินมาเพื่อให้ว่าขึ้นเครื่องบินแล้วน้ำหนักลดอยู่ในเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยนะหลักการคือจะเป็นอย่างนี้นะแล้วโดยวิธีนี้มันจะนำไปสู่ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจว่าลดได้ตามเป้าแต่เป็นต้นทุนที่น้อยที่สุดนะระบบ emission trading มันก็จะเป็นระบบนี้นะครับผมขอพูดนิดนึงว่าระบบ emission trading เนี่ยมันอย่างน้อยมันต้องเป็นระบบที่บังคับนะฮะต้องมีกฎหมายต้องมีตลาดกลางต้องมีเรกูเลเตอร์แล้วมันจะเวิร์กนะครับระบบต่อไปคือคาร์บอนแท็กซ์คาร์บอนแท็กซ์นี่ง่ายมากเลยนะฮะก็คือวันนี้ท่านไปเติมน้ำมันนะแล้วเขาบอกว่ารถยนต์ปล่อยก๊าซ CO2 เนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะเพื่อให้ท่านใช้รถยนต์น้อยลงใช้น้ำมันมีประสิทธิภาพเครื่องยนต์ต้องมีการไมเลจที่ดีขึ้นเนี่ยก็จะเก็บภาษีน้ำมันเพิ่มเป็นคาร์บอนแท็กอีก10สตางค์ต่อลิตร20สตางค์ต่อลิตรหรือในบางประเทศเก็บ2บาทเลยต่อลิตรมันก็จะทำให้เกิดความตระหนักแล้วก็ใช้น้อยลงนะครับคาร์บอนแท็กเนี่ยอันนี้ก็จาก IMF เนี่ยดูว่าเขาทำสเกลให้เข้าใจง่ายเลยว่าถ้าเราอยากจะลดอุณหภูมิโลกให้ได้ตามเป้าเอาดีกว่าเป้าเลย1องศาเซลเซียสเนี่ยราคาคาร์บอนก็คือ75เหรียญสหรัฐต่อตันนะฮะแล้วถ้าเป็นประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยค่าไฟค่าน้ำมันมันจะเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์ก็อยู่ในสเกลขวานะผมขอไปเร็วๆนี่เขาพยากรณ์ไว้ว่าถ้าเราอยากจะลดอุณหภูมิโลกควบคุมไม่ให้เกิน 1.5 องศาภายในศตวรรษนี้75ดอลลาร์ต่อตันเนี่ยภายใน10ปีเท่ากับว่าราคาไฟฟ้าจะต้องขึ้น 43%ราคาน้ำมันจะต้องขึ้นที่เติมเลยลดขึ้น 14% มันจะทำให้คนเกิดความตระหนักในการใช้พลังงานแล้วก็ใช้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับหรือหันไปใช้พลังงานทดแทนพลังงานสีเขียวมากขึ้นนะครับแล้วเขาก็พยากรณ์ว่าถ้าเราทำได้เนี่ยมันจะช่วยลดคนที่ต้องสูญเสียชีวิตในอีก20ปีข้างหน้าใน10ปีข้างหน้าจากแอร์พอลูชันได้ถึง 700,000 เกือบล้านคนทีเดียวนะครับทีนี้กลไกที่ผมอยากจะพูดถึงเพราะเรานำมาใช้ในเรื่องควิกวินของ BCG BEMC นี้ด้วยก็คือเรื่องคาร์บอนออฟเซตหรือคาร์บอนเครดิตนะครับคาร์บอนเครดิตคาร์บอนออฟเซตเนี่ยมันก็เป็นลักษณะที่ว่าโรงงานนะฮะก็ผลิตไฟฟ้าตามปกติเนี่ยนะแต่ไฟฟ้าเนี่ยทางซ้ายเนี่ยรูปทางซ้ายเนี่ยมันก็ปล่อย CO2 เพราะฉะนั้นโรงงานก็ควรจะไปลงทุนในการซื้อพลังงานสีเขียวเพื่อมาชดเชย CO2 ที่ปล่อยนะการซื้อคาร์บอนเครดิตหรือ
กรีนเครดิตเนี่ยมันก็ทำได้หลายวิธีเช่นท่านไปลงทุนติดโซล่ารูฟท็อปหรือติดกังหันลมถ้ามีลมหรือไปปลูกป่าไม้เพื่อจะทำคาร์บอนซิงค์แล้วก็มาตรวจวัดขอเซอร์ติฟิเคตรับรองว่าสิ่งที่ท่านทำในเรื่องของกรีนอีโคโนมีเนี่ยมันวัดเป็นคาร์บอนเครดิตได้โดยรวมแล้วเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ท่านเคยปล่อย CO2X มันก็จะเหลือ X ลบ Y นะแล้วในที่สุดถ้า Y มากขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะถึงเป็นขั้นคาร์บอนนิวทรัลก็ได้หลักการนี้ก็เรียกว่าหลักการคาร์บอนออฟเซตนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะนำเสนอใน BCG เนี่ยเราก็จะเริ่มในเรื่องของง่ายๆก่อนเพราะว่าไปเริ่มคาร์บอนแท็กเดี๋ยวจะเหมือนในฝรั่งเศสที่ประธานาธิบดีมาครองขึ้นภาษีน้ำมัน25เซนต์แล้วก็เกิดการประท้วงนะเราก็ทำในเชิงโพซิทีฟก็คือคาร์บอนเครดิตจากการปลูกป่านะเพราะประเทศไทยเราเนี่ยพื้นที่ป่าไม้ลดลงมากเราก็อยากจะเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ทีนี้คนจะมาลงทุนปลูกป่าเนี่ยมันก็แพงนะฮะไร่นึงก็เป็นเกือบหมื่นบาทต่อไร่ต่อปีนะระยะแรกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขามีอินเซนティブมีแรงจูงใจในเรื่องของว่าหักภาษีได้นะมาลงทุนแล้วหักภาษีได้แล้วนอกจากนั้นเขาได้คาร์บอนเครดิตที่จะไปใช้ออฟเซตในกิจกรรมต่างๆที่สมมุติเขาเป็นบริษัทน้ำมันเนี่ยเขาก็ขายน้ำมันมันก็ปล่อยคาร์บอนเนี่ยแต่เขาก็ปลูกป่าด้วยเขาก็เอาคาร์บอนจากปลูกป่าเนี่ยมาออฟเซตโดยรวมแล้วกิจกรรมของเขาจะถือเป็นกิจกรรมที่คาร์บอนต่ำเพราะเขามีทั้งส่วนที่ปล่อยและส่วนที่สร้างด้วยนะครับคาร์บอนออฟเซตเนี่ยนะครับผมขอไปเร็วๆเพราะมีหลายสไลด์ก็คือมันก็เหมือนกับว่าเราสร้างอ่างเก็บคาร์บอนสีเขียวอ่างสร้างคาร์บอนสีเขียวที่จะซีเควสดูดซับคาร์บอนจากบรรยากาศออกมาโดยการปลูกต้นไม้เราก็รู้ว่าต้นไม้เนี่ยมันหายใจโดยเอา CO2 เข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเป็นคาร์บอนนิวทรัลแล้วถ้าเรามีมากๆขึ้นเนี่ยมันก็ดูดซับคาร์บอนจากในเมืองจากโรงงานเข้ามาได้นะการปลูกต้นไม้เนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ปลูกแล้วก็จะได้นะฮะว่าต้นไม้ต้นอะไรได้เท่าไหร่มันก็จะต้องมีวิธี planning proper planning ว่ามันจะได้คาร์บอนเครดิตเท่าไหร่นะอันเนี้ยประเทศไทยเราเนี่ยก็มีองค์การที่จะมาให้ความสนับสนุนทางวิชาการแล้วก็วางแผนที่จะตรวจวัดอย่างมีระบบว่าคาร์บอนที่ท่านสร้างเป็นคาร์บอนซิงค์ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไปตามมาตรฐานโลกนะก็คือดูดซับคาร์บอนได้กี่ตันจริงงั้นมันก็จะต้องมีการตรวจวัดนะฮะรูปนี้ก็จะเป็นวิธีการที่จะแสดงให้เห็นตัวมันเล็กนะครับก็คือว่าสรุปแล้วเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์เรามองไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นมันหลอกกันได้หรือเปล่าว่าคุณผมสร้างคาร์บอนซิงค์คุณลดได้เท่าไหร่เนี่ยงั้นมันจะต้องมีวิธีที่เป็นวิชาการว่าท่านปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้ยืนต้นได้กี่ปีแล้วก็มันมีความหนาแน่นเท่าไหร่แล้วดูแล้วมันดูดซับได้คาร์บอนไดออกไซด์ได้กี่ตันกี่กิโลกรัมต่อไร่มารวมมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นคาร์บอนเครดิตที่นำไปใช้ซื้อขายหรือออฟเซตที่จะทำให้ธุรกิจของท่านเนี่ยเคลมได้ว่าลดคาร์บอนลงนะครับหรือในประเทศที่เจริญแล้วที่มีตลาดคาร์บอนเนี่ยก็เอาไปขายได้นะแต่คาร์บอนเครดิตเหล่านี้ถ้ามันอยู่ในประเทศมันก็เป็นของประเทศด้วยมันก็ช่วยคอนทริบิวต์สู่เป้าหมายที่เราไปเพลชไว้กับ UN ตามปารีสแอคคอร์ดว่าจะลดได้เท่าไหร่มันก็จะช่วยให้เราเข้าเป้ามากขึ้นนะครับอันนี้ผมก็พูดเลยไปแล้วนะครับเวลาเขาบอกว่าจะหมดแล้วสรุปว่าก็การจะทำคาร์บอนไพรซิ่งเนี่ยอยากจะย้ำว่าก็เพื่อว่าทำให้คนในยุคปัจจุบันและในอนาคตตระหนักว่าโลกเรามีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะเพราะฉะนั้นคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเริ่มเป็นเทรดต่อการมีชีวิตของมนุษย์เราจำเป็นจะต้องบริหารจัดการโดยตั้งราคาว่ามันมีค่ามูลค่าของมันที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยแล้วคาร์บอนไพรซิ่งเนี่ยไม่ได้มีแต่คาร์บอนแท็กซ์เท่านั้นไปเก็บภาษีอย่างเดียวมีระบบซื้อขายคาร์บอนระหว่างโรงงานที่เรียกว่า emission trading system แล้วก็ระบบคาร์บอนออฟเซตที่ทำพลังงานสีเขียวหรือสร้างคาร์บอนซิงค์แล้วก็มาออฟเซตจากกิจกรรมของท่านได้ครับรอบแรกก็หมดเวลาแล้วครับ
ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะถัดไปนะคะจากคาร์บอนเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมของเราที่จะไปเพิ่มมูลค่าเนี่ยดังที่ท่านเทวินได้กล่าวเอาไว้เนี่ยนะคะจะเป็น อะไรได้บ้างนะคะเราก็ขอถามนะคะทางท่านวิรศักดิ์โคสิภัยศาลนะคะว่าแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่จะมาช่วยทางด้าน BCG นะคะก็คือ Bio Refinery เนี่ยค่ะจะมีแนวโน้มไปในทิศทางใดบ้างคะครับสวัสดีครับคุณสุมิตราคุณเทวินท่านครุจิตนะครับวันนี้ก็ผมจะมาแตะเรื่อง Bio Refinery เพราะคนจะถามเฮ้ย Bio มี Refinery ด้วยเหรอนะครับขอย้อนไปนิดนึงเมื่อสักครู่คุณเทวินได้พูดไปเรื่องของการต่อยอดโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มาจากภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยในวันนี้เนี่ยเราก็เป็นประเทศหนึ่งที่ผลิตวัตถุดิบด้านเกษตรกรรมนะจริงๆเราทำกันมาหลายร้อยปีแล้วแล้วเราก็ผลิตไม่ว่าจะเป็นที่ข้าวมันสำปะหลังอ้อยน้ำตาลสิ่งเหล่านี้ที่เราทำอยู่ที่เราทำเพียงขั้นต้นนั่นก็คือผลิตออกมาแล้วก็มาเป็นอาหารนะครับแต่ว่าเราก็สามารถจะพัฒนาเรียกว่าใน10-20ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยได้เริ่มพัฒนานำสิ่งเหล่านั้นมาแปรรูปขั้นต้นนะครับเราผลิตน้ำตาลเป็นขั้นต้นแล้วก็ได้โมลาสออกมาด้วยเรามีการผลิตแป้งจากมันสำปะหลังแล้วก็ผลิตเป็นเอทานอลเรามีปาล์มผลิตเป็นน้ำมันปาล์มที่เราใช้ในการทำอาหารแล้วก็ผลิตเป็นไบโอดีเซลมาเป็นเชื้อเพลิงนะครับอันนั้นก็ถือว่าประเทศไทยได้ทำมาได้ดีในระดับหนึ่งนั่นคือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้นเพราะฉะนั้นการแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแล้วมาเป็นเบื้องต้นนะครับโดยผ่านการระบบการกลั่นเนี่ยทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงนะครับซึ่งอย่างน้อยก็มีการสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมาในระดับ 3-5 เท่าคราวนี้ถามว่าประเทศไทยเราจะยังอยู่แค่นี้ไหมเพราะว่ามูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นเนี่ยเราคิดว่าเรามีศักยภาพที่จะทำได้ดีกว่านี้นะครับผมขอยกตัวอย่างว่าจากการผลิตเป็นเชื้อเพลิงไม่ว่าจะเอาเอทานอลมาเติมในน้ำมันเบนซินหรือไบโอดีเซลนะครับก็เอาน้ำมันปาล์มมาแปรรูปแล้วเป็นไบโอดีเซลเราสามารถจะต่อยอดไปในระดับที่สูงขึ้นได้และการที่จะต่อยอดตรงนี้นะครับผมขอไล่ลำดับไปแล้วกันว่าสิ่งที่เรามีอยู่จากการกลั่นเบื้องต้นลำดับถัดไปที่เราจะสามารถทำได้นี่ก็คือทำเป็นไบโอเคมีคอลทำเป็นไบโอแมททีเรียลผมขอยกตัวอย่างเช่นการทำพลาสติกชีวภาพซึ่งมีราคาสูงกว่าพลาสติกชีวภาพชนิดที่ย่อยสลายตามธรรมชาติได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องการเทคโนโลยีที่สูงขึ้นมาเรื่อยๆตรงนี้ก็จะเพิ่มมูลค่าเพิ่มนะครับเกิน10เท่าหรือจะขยับต่อไปทำในรูปแบบของส่วนผสมหรือทำอาหารในอีกรูปแบบใหม่แทนที่จะขายเป็นวัตถุดิบไปทำอาหารเลยเราขยับไปอีกขั้นหนึ่งนั่นก็คือเป็นอาหารที่มีมูลค่าสูงขึ้นหรือถัดไปเราบอกแค่นั้นไม่พอนะเราต้องไปอีกระดับหนึ่งก็คือไปทำอาหารเสริมไปทำหัวเชื้อที่ใช้ในการผลิตอาหารหรือนำไปใช้ทำเป็นยารักษาโรคซึ่งพอแตะถึงตรงนี้การเพิ่มมูลค่าเนี่ยไปกันเป็นร้อยเท่าที่ผมต้องมาแตะตรงนี้ก็เพราะว่าวันนี้ประเทศไทยเราทำมาแตะตรงเบื้องต้นนะครับมาหยุดกันที่แปรรูปเป็นเชื้อเพลิง
ที่จริงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องดีที่เราทำแล้วเราก็เข้มแข็งด้วยแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าเราถึงเวลาแล้วประเทศไทยต้องไปต่อให้ไกลกว่านี้ให้สูงกว่านี้นั่นก็คือการแปรรูปจากปัจจุบันไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าให้มีมูลค่าสูงขึ้นใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นคราวนี้กลับมาว่าเอาแล้วทำไมเราไม่ไปทำไมเรามีข้อจำกัดตรงไหนหรือเรื่องนี้ก็ต้องเรียนว่าถ้าเราจะขยับไปทำมูลค่าที่สูงขึ้นประเทศไทยยังมีข้อจำกัดในหลายๆเรื่องซึ่งในโครงการ BCG ได้มีการศึกษาเรื่องนี้ไว้นะครับในส่วนที่ผมได้รับให้เข้ามาช่วยดูแลด้านนี้ก็คือทำอย่างไรเราถึงจะต่อยอดโดยใช้เทคโนโลยีและสามารถจะช่วยผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กให้มีขีดความสามารถในการผลิตส่วนนี้และต่อยอดให้ได้ข้อจำกัดที่มีอยู่วันนี้ก็คือว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะต่อยอดในเชิงพาณิชย์ให้ได้ให้มีสเกลที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยการทดลองผลิตภัณฑ์ต่างๆต้องใช้เทคโนโลยีต้องมีโรงกลั่นต้นแบบต้องมีโรงกลั่นที่เรียกว่าไพลอตที่จะสามารถทดลองในสเกลที่ใหญ่ขึ้นมากกว่าการทำในสเกลห้องแลบปัจจุบันเป็นข้อจำกัดทำให้เราไม่สามารถจะก้าวหลุดพ้นในตรงนี้ไปได้เพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งของ BCG ก็คือเราจะลงทุนสร้างไพลอตแพลนในขนาดที่เกือบจะเป็นขนาดที่คุ้มค่าเชิงพาณิชย์และใหญ่กว่าการทำแลบสเกลแลบสเกลเนี่ยเราทำได้แต่ว่าแลบสเกลเนี่ยถ้าเราจะทำเหมือนแลบทีละชิ้นทีละชิ้นเนี่ยจะไม่มีความคุ้มทุนเพราะค่าใช้จ่ายมันสูงเกินไปทำยังไงเราถึงจะขยายสเกลตัวนี้ขึ้นไปได้ในระดับเชิงพาณิชย์ที่มีต้นทุนที่แข่งขันได้ตรงนี้ครับเราก็จะดำเนินการในการที่จะสร้างโรงกลั่นต้นแบบเป็นโรงกลั่นที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถจะทดลองในหลายๆรูปแบบสามารถจะสเกลอัพขึ้นมาได้ระดับหนึ่งสามารถจะนำไปใช้เป็นต้นแบบของโรงงานที่จะสร้างในขนาดใหญ่ขึ้นได้ตรงนี้เป็นจุดสำคัญและผมเชื่อว่าโครงการนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนมาแล้วนะครับแล้วกำลังเดินหน้าอยู่เนี่ยน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของการต่อยอดของผลิตภัณฑ์ที่มาจากภาคการเกษตรของไทยนะครับให้ไปสู่มูลค่าสูงๆได้นะครับเราจะช่วยให้บริษัทขนาดกลางขนาดเล็กที่มีไอเดียมีความคิดริเริ่มมีนวัตกรรมสามารถจะก้าวข้ามกำแพงที่เป็นข้อจำกัดของเขาวันนี้ได้นะครับผมก็เลยอยากจะเรียนว่าจุดนี้นะครับซึ่งทางรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญแล้วก็มีแนวทางให้เราไปทำงานกันต่อนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ Bio Refinery น่าจะเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จะเป็นการสร้างจุดเปลี่ยนให้กับประเทศไทยอย่างมีระยะครับค่ะขอบคุณมากค่ะฟังดูแล้วเราก็มีความหวังมากเลยนะคะกับธุรกิจทางด้านไบโอรีไฟเนอรี่ในอนาคตนะคะจะขอย้อนกลับมานะคะที่ท่านเทวินนะคะว่าในฐานะที่ท่านเป็นอดีต CEO ของปตท.เนี่ยนะคะเคยดูแลองค์กรขนาดใหญ่มาก่อนทีนี้เมื่อมีบทบาทในการที่จะมาผลักดัน BCG สาขาพลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพเนี่ยค่ะจะมีแนวทางในการขับเคลื่อน BCG สาขาเนี่ยไปอย่างไรบ้างค่ะครับขอบคุณครับผมเคยทำธุรกิจทางด้านน้ำมันนะปิโตรเลียมฟอสซิลฟิวตอนนี้ก็ดูจะขัดแย้งในตัวเองพอสมควรเพราะกำลังจะเริ่มเข้าไปสู่ทางด้านไบโอเบสนะครับแล้วก็แต่จริงคือการเตรียมตัวครับพอเราอยู่ในธุรกิจน้ำมันเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าระยะยาวเนี่ยการที่เราพึ่งพาฟอสซิลฟิวซึ่งมาจากต่างประเทศเป็นหลักเนี่ยไม่สามารถจะสร้างความมั่นคง
สร้างความยั่งยืนแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศไทยได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ไปหาทางเลือกนะครับแล้วก็เตรียมตัวเตรียมความพร้อมของเราสำหรับทางเลือกนั้นเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกับคนไทยแล้วก็กับประเทศไทยนะครับในส่วนของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพนะครับเราก็ลองดูต้นแบบที่ต่างประเทศเขาทำกันเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะเริ่มเห็นว่าเขามีแนวคิดในการขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้อย่างไรนะครับคงต้องเริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนแล้วก็ท้าทายนะครับซึ่งวันนี้ผมคิดว่าประเทศไทยได้เริ่มตรงนี้ละนะครับโดยรัฐบาลชุดนี้นะครับตั้งแต่สมัยท่านอาจารย์สุวิทย์แล้วก็ต่อมาที่ท่านอาจารย์อเนกที่เป็นแกนหลักจากกระทรวงอวนะครับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ชื่อยาวๆนะครับนำเอาความเข้มแข็งทางเทคโนโลยีและต้องพัฒนาขึ้นมาเพื่อต่อยอดชีวภาพเนี่ยนะครับตรงนี้ต้องทำให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ได้ดึงเอาคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ในด้านต่างๆมาช่วยกันนะครับมีอุดมการร่วมกันมาทำแผนงานทำยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนแล้วก็เส้นทางที่จะเดินนะครับขั้นที่2เนี่ยก็ต้องมีการจัดสรรงบประมาณนะครับที่เพียงพอและยั่งยืนต้องเน้นคำว่ายั่งยืนครับเพราะว่างบประมาณของเราเนี่ยเป็นงบประมาณประจำปีเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งซึ่งเดี๋ยวท่านจะเห็นต่อไปนะครับว่าจะทำเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ทำปีเดียวเสร็จแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีความต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนในการที่จะทำเรื่องนี้ต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นกลไกในการที่จะทำแผนงานและก็งบประมาณเนี่ยต้องมีการรองรับเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่เรากำหนดไว้นะครับส่วนที่3เนี่ยนะครับก็คือพัฒนากำลังคนและความสามารถภายในประเทศไทยของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่องนวัตกรรมนะครับแล้วก็เรื่องถึงรวมถึงเรื่ององค์ความรู้นะครับเพราะว่าจริงๆพลังงานเนี่ยใกล้ตัวเราเยอะนะครับแล้วก็มีองค์ความรู้กระจายอยู่ตามชุมชนต่างๆพอสมควรทีเดียวในเรื่องของพลังงานซึ่งถ้าเราสามารถจะนำองค์ความรู้นั้นมาเผยแพร่แล้วก็ถ่ายทอดต่อแล้วก็รวบรวมให้เป็นหลักนะครับก็จะสามารถกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาพลังงานชุมชนได้ในวงกว้างนะครับขั้นตอนที่4นะครับคือการพัฒนาตลาดนะครับพัฒนาตลาดเนี่ย อย่างที่เรียนนะครับพืชเกษตรจะมีส่วนเกินที่เราก็วันนี้ก็จะมีปัญหาในเรื่องราคาพืชเกษตรตกต่ำอยู่พอสมควรเพราะว่าตลาดไม่รองรับพอเราก็เปลี่ยนมาหาตลาดหนึ่งคือตลาดพลังงานที่เป็นฐานรองรับที่มีปริมาณที่มากพอและรองรับพืชเกษตรที่อาจจะมีส่วนเกินได้นะครับแล้วต่อจากนั้นค่อยไปหาตลาดที่มีคุณค่าที่สูงมากขึ้นก็คือพวกวัสดุพวกเคมีพวกอินกริเดียนต่างๆที่มาจากชีวภาพนะครับการพัฒนาตลาดเนี่ยเริ่มจากในประเทศนะครับในประเทศมีความเข้มแข็งแล้วเนี่ยพอเราต่อยอดไปตลาดของเคมีชีวภาพที่มีความซับซ้อนมีมูลค่าสูงเนี่ยก็ขยายต่อไปต่างประเทศได้นะครับเพราะฉะนั้นเน้นในประเทศเริ่มต้นก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับสร้างความตระหนักอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องความท้าทายหลักของเศรษฐกิจชีวภาพเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยจะต้องเข้าใจว่าถ้าเราสามารถจะใช้ประโยชน์จากไม่ว่าจะเป็นพลังงานชีวภาพไม่ว่าจะเป็นวัสดุชีวภาพเคมีชีวภาพเนี่ยเรารักโลกนะครับเราช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมนอกจากนั้นเรารักคนไทยด้วยกันเรารักเกษตรกรด้วยกันเพราะเราสนับสนุนให้เขาสามารถจะมีรายได้แล้วก็มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องสร้างให้เกิดขึ้นว่าการใช้ของที่มาจากชีวภาพเนี่ยเป็น privilege นะครับเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่พึงกระทำนะครับถึงแม้ในบางครั้งเนี่ยอาจจะมีต้นทุนของราคาที่สูงกว่าสินค้าอื่นก็ตามนะครับอันนี้ต้องสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นได้ซึ่งอันนี้เนี่ยในโลกตะวันตกเนี่ยครับเขาเริ่มมากแล้วนะครับใครที่ใช้ของพวกนี้จะรู้สึกว่าเขาได้ช่วยสังคมนะครับแล้วก็ช่วยสิ่งแวดล้อมขั้นตอนต่อไปนะครับจะทำทั้งนี้ทั้งหมดเนี่ยเราต้องอันล็อกหลายๆเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องของกฎระเบียบกฎหมายต่างๆนะครับแล้วก็ต้องอาจจะต้อง enable ให้หรือช่วยให้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพนี้เขาสามารถจะเข้ามาแล้วก็มีที่ยืนนะครับในตลาดได้ด้วยเช่นกันนะครับสุดท้ายนะครับงานทางด้านเศรษฐกิจชีวภาพเนี่ยไม่ได้ดำเนินการด้วยองค์กรใดองค์กรหนึ่งแน่นอนนะครับทุกหน่วยงานทุกกระทรวงเนี่ยจะมีบทบาทในการช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกอันแล้วครับแล้วก็ในหลายเรื่องนะครับจริงๆหน่วยงานที่เป็นเจ้าของหรือเป็นเจ้าภาพเรื่องนั้นเนี่ยไม่ใช่กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมนะครับเป็นกระทรวงอื่นที่สำคัญเช่นกระทรวงเกษตรกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงสาธารณสุขยกตัวอย่างกระทรวงพลังงานเป็นต้นนะครับกระทรวงอวหลายครั้งอาจจะมีบทบาทนำในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมบุคลากร
แต่หลายๆครั้งจะเป็นบทบาทในการสนับสนุนนะครับอันนี้ต้องประสานเชื่อมโยงกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ต้องเชื่อมโยงกับภาคเอกชนนะครับแล้วก็ภาคประชาสังคมนะครับที่จะต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพนะครับผมขอไปถึงในส่วนของพลังงานเลยนะครับว่ามีการกำหนดยุทธศาสตร์เป้าหมายทางด้านพลังงานอย่างไรนะครับแผ่นนี้เนี่ยได้เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่แล้วบ้างนะครับเป้าหมายหลักๆของเรานะครับก็มีพลังงานหมุนเวียนนะครับพลังงานหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จากชีวมวลจากขยะนะครับก๊าซชีวภาพพวกนี้เป็นหลักนะครับเชื้อเพลิงชีวภาพอันนี้เป็นหัวใจเหมือนกันเพราะว่าจะมีปริมาณค่อนข้างเยอะที่เราใช้ได้นะครับแล้วก็เป็นฐานที่จะต่อยอดไปมูลค่าที่สูงขึ้นต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเอทานอลไบโอดีเซลหรือว่าน้ำมันที่ใช้กับเครื่องบินที่จะมาจากเชื้อเพลิงชีวภาพนะครับเอทานอลเนี่ยนอกจากใช้เป็นเชื้อเพลิงแล้วเนี่ยต่อไปเป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรมแล้วก็เวชภัณฑ์ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องต่อยอดต่อไปทำยังไงถึงจะรักษาตลาดเอทานอลให้มีอยู่หลังจากที่รถจะกลายเป็นรถไฟฟ้าไปหมดเนี่ยนะครับทำยังไงอันนี้เป็นความท้าทายหลักของประเทศไทยนะครับไปรถไฟฟ้าดีนะครับดีกับสิ่งแวดล้อมแต่ทำยังไงถึงจะยังรักษาตลาดเอทานอลให้กับเกษตรกรของเราได้นะครับพลาสติกชีวภาพนะครับทำยังไงเราถึงจะเอาชีวภาพมาทำพลาสติกเสริมจากเปโตรเคมีที่เรามีอยู่ในปัจจุบันที่มีพื้นฐานมาจากปิโตรเลียมนะครับโอเลโอเคมิคอลจากน้ำมันปาล์มก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเคมีชีวภาพต่างๆที่จะเข้ามาก็เช่นกันนะครับนอกจากนั้นนะครับพวกผลิตภัณฑ์เสริมความงามหรือยาต่างๆที่มาจากชีวภาพนะครับฟังชั่นอลอินกรีเดียนที่จะมาจากสมุนไพรของเราเนี่ยจะมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะครับแล้วก็มีพวกซินเทติกไบโอโลจีหรือผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากจุลินทรีย์นะครับพวกนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับกลไกการขับเคลื่อนนะครับก็แน่นอนมาจากโมเดลเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเราต้องขยายตลาดนะครับอาจจะต้องมีมาตรการการเงินการคลังมีนโยบายในเรื่องของการใช้พวกเศรษฐกิจชีวภาพนะครับสำหรับสมาร์ทซิตี้ยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับแล้วก็สนับสนุนการท่องเที่ยวที่เป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนะครับพัฒนาระบบสมาร์ทกริดเนี่ยเดี๋ยวในช่วงที่สองเราจะได้ยินแนวทางนี้ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จะทำให้เกิดการใช้พลังงานในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นพลังงานที่มาจากก๊าซชีวภาพหรือมาจากพลังงานหมุนเวียนนะครับเราต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่พี่บริษัทได้พูดถึงเรื่องของไบโอรีไฟนารีที่ให้ SME เนี่ยที่เขาไม่มีกำลังที่จะทำวิจัยในระดับลึกซึ้งนั้นแต่มาสามารถจะมาใช้อินฟราสตรักเจอร์ที่เป็นส่วนกลางได้เริ่มต้นลงทุนไว้ให้นะครับนอกจากนั้นนะครับการสนับสนุนเรื่องเงินทุนและบุคลากรในการวิจัยเนี่ยเราจะต้องทาร์เก็ตไปที่อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นเรื่องอุตสาหกรรมทาง BCG ที่ชัดเจนนะครับรวมถึงการให้เอกชนเนี่ยสามารถจะมาใช้ประโยชน์จากเงินทุนนี้ด้วยนะครับในขั้นตอนที่3มีการปลดล็อกเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งระเบียบกฎหมายต่างๆมากมายนะครับดร.กฤจิตได้พูดถึงเรื่องคาร์บอนเครดิตหรือคาร์บอนไพรซิ่งเนี่ยนะครับจะต้องมีการสนับสนุนให้มีการปลูกป่านะครับเพื่อจะนำเอาคาร์บอนเครดิตเนี่ยมาใช้ประโยชน์แล้วก็มาซื้อขายกันได้ในตลาดเพื่อชดเชยคนที่อาจจะไม่สามารถที่จะลดการปลดปล่อยคาร์บอนได้ก็มาซื้อคาร์บอนเครดิตนี้ไปใช้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่อันล็อกให้เกิดการขับเคลื่อนกลไกพื้นฐานหลายๆอันได้นะครับการประกาศใช้ Carbon Pricing และ Green Tax อันนี้คงใช้เวลาสักพักหนึ่งแล้วครับเพราะว่ามันจะกระทบกับราคาสินค้าอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ต้องหาวิธีการในการขับเคลื่อนตามเทรนด์ของโลกนะครับแล้วก็ในหลายเรื่องเนี่ยจะต้องมีการอันล็อกกฎหมายที่จะเปิดโอกาสให้การผลิตเอทานอลเนี่ยสามารถจะใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับโรงงานในประเทศไทยเราสามารถจะผลิตเอทานอลในเกรดที่เป็นเกรดอุตสาหกรรมแล้วก็เกรดฟาร์มาซูติคอลได้นะครับแต่ว่ายังถูกจำกัดด้วยข้อกฎหมายอยู่นะครับนอกจากนั้นนะครับการซื้อขายไฟฟ้านะครับโดยผู้ผลิตรายย่อยอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โครงการพลังงานชุมชนเนี่ยเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับผมขออนุญาตนำแผนนี้ที่เป็นแผนสรุปนะครับซึ่งมาจากทีมที่ทำในเรื่อง BCG มาเป็นแผนจบของผมแล้วกันนะครับก็คือว่าการปรับเนี่ยจะต้องมีกลไกการปรับอยู่7ด้านด้วยกันนะครับจากเดิมนะครับรัฐเป็นผู้ลงทุนหลักเนี่ยตอนนี้เราต้องเน้นให้เอกชนเป็นผู้นำในการลงทุนนะครับและรัฐคอยสนับสนุนไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับการใช้จ่ายภาครัฐเมื่อก่อนเป็นงบใช้จ่ายตอนนี้ต้องเป็นงบลงทุนในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์เพื่อที่จะรองรับให้เอกชนในวงกว้างเนี่ยสามารถจะ
ใช้ประโยชน์ต่อยอดได้เพื่อให้ชุมชนในสังคมต่างๆเนี่ยใช้ประโยชน์ได้นะครับการจัดสรรงบประมาณเนี่ยเราทำเป็นรายปีต่อไปเนี่ยเราจะต้องจัดสรรงบประมาณที่ผูกพันต่อเนื่องนะครับเพราะโครงการพวกนี้เนี่ยปีเดียวไม่จบถ้าสมมติเราจัดสรรรายปีเนี่ยปีต่อไปไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็จะขาดความมั่นใจในการที่จะเดินต่อนะครับการสนับสนุนทุนวิจัยรายโครงการเนี่ยจะต้องเป็นการสนับสนุนแบบครบวงจรนะครับตั้งแต่การวิจัยพัฒนาต่อไปถึงการผลิตให้เกิดขึ้นได้นะครับเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยึดโยงกับอุตสาหกรรมเดิมนะครับวันนี้เราต้องเริ่มมองอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจ BCG นะครับแล้วก็ตั้งตัวใหม่และในระยะเวลาเดียวกันเนี่ยก็ต้องเปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมเดิมเขามีเวลาที่จะปรับตัวเข้าไปสู่เศรษฐกิจใหม่เช่นกันนะครับเมื่อก่อนเราพึ่งพาการเติบโตจากเทคโนโลยีจากการลงทุนจากอุปกรณ์ภายนอกนะครับวันนี้เราต้องสนับสนุนให้เกิดการสร้างความแข็งแกร่งจากภายในนะครับแล้วก็เชื่อมโยงต่อไปยังเศรษฐกิจโลกนะครับและสุดท้ายนะครับเรามีการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยใครรับผิดชอบเรื่องอะไรก็ทำเรื่องนั้นอยู่อย่างเดียวนะครับต่อไปมันไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเศรษฐกิจใหม่เนี่ยมันเชื่อมโยงกันทุกอย่างหมดนะครับเรื่อง BCG อุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยต้องเชื่อมโยงตลอดแล้วก็ร้อยเรียงภารกิจของกระทรวงต่างๆหน่วยงานต่างๆทั้งรัฐและเอกชนเข้ามาแล้วก็ไปสู่เป้าหมายเดียวกันในทางสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นการผนึกกำลังร่วมกันทั้ง4ภาคส่วนนะครับภาครัฐทุกหน่วยงานภาคเอกชนนะครับภาคสังคมแล้วก็ภาคของนักวิชาการครับขอบคุณมากค่ะเราก็ได้เห็นภาพนะคะว่าเราจะต้องทำตัวยังไงบ้างนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจยุคใหม่สำหรับ BCG นะคะทีนี้อยากจะขอกลับไปเรียนถามท่านครูจิตนะคะว่าตอนนี้นะคะเรายังมีปัญหาแล้วก็อุปสรรคอะไรบ้างนะคะในการผลักดันกลไกของคาร์บอนเครดิตแล้วก็คาร์บอนไพรซิ่งเนี่ยค่ะครับก็ผมอยากจะเอาสไลด์นี้กลับมาอีกทีนึงนะฮะเพราะว่ามันแทบจะรวมสรุปว่าสิ่งที่เราอยากจะทำคืออะไรเอาเป็นรูปเหรียญดอลลาร์แล้วก็มีต้นไม้ขึ้นมาจากมือเนี่ยนะครับก็คือ A Price on Carbon Shift the Burden for the Cost Associated with Climate Change on Those Who Are Responsible for It ก็คือว่าถ้าเรารู้จักตั้งราคาคาร์บอนไดออกไซด์อย่างแยบยลเนี่ยมันจะทำให้ประชาคมโลกแล้วก็ประชาชนในประเทศเนี่ยมีความตระหนักว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการให้เขา รู้สึกเริ่มเห็นว่ามันเป็นต้นทุนในการดำรงชีวิตอยู่ของเขาด้วยนะครับทีนี้ก็อยากจะตอกย้ำว่ากลไกคาร์บอนไพรซิ่งเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เก็บภาษีคาร์บอนแท็กซ์อย่างเดียวนะมันก็ยังมีในรูปของ emission trading scheme นะก็คือ emission trading อ่ะนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนสิทธิในการปล่อย CO2 ถ้าคนบริษัทหนึ่งมีความสามารถที่ทำได้ดีกว่าในต้นทุนที่ถูกกว่าเนี่ยก็เอาคาร์บอนเครดิตจากสิ่งที่เราเซฟได้เนี่ยไปขายให้กับอีกโรงงานหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นโรงงานที่เก่าแล้วมีต้นทุนที่สูงกว่าแต่เขาถ้าเขาซื้อคาร์บอนเครดิตเนี่ยเขาคิดแล้วเนี่ยเขาต้นทุนการผลิตเขายังสามารถแข่งขันได้อันนี้ก็เป็นหลัก emission trading นะแล้วก็เรื่องของ offset mechanism ก็คือการชดเชยคาร์บอนหรือคาร์บอนเครดิตเนี่ยนะครับนี่จะตอบคำถามของดร.สุมิตราว่าผมมองปัญหาอุปสรรคว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมครับผมก็อยากจะเรียนว่าสิ่งแรกก็คือว่าคนยังไม่คุ้นเคยนะฮะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ผลิตเดิมเนี่ยนะก็จะมีความรู้สึกว่ามันทำให้เขามีต้นทุนมากขึ้นและเขาจะแข่งขันไม่ได้เพราะฉะนั้นกลไกคาร์บอนไพรซิ่งไม่ว่าจะมารูปแบบใดเนี่ยมันจึงจำเป็นต้องมีการเรกูเลตหรือการออกกฎหมายมาบังคับอ่ะนะคำพูดมันอาจจะดูไม่ค่อยรื่นหูนักแต่มันหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะว่ามันจะต้องทำให้เสมอภาคทุกคนไม่ใช่ว่าโรงงานของเราหรือประเทศของเราเนี่ยทำเรื่องนี้อย่างดีมากเลยแต่ประเทศอื่นไม่ทำต้นทุนส่งออกสินค้าเราก็อาจจะสูงกว่าเขาแล้วเราก็จะแข่งขันไม่ได้ม
มันก็ต้องเป็นกติกาสากลหรือในประเทศก็คือต้องใช้บังคับโดยเสมอภาคด้วยกันนะปัญหาต่อมาก็คืออ้าวแล้วมันจะทำให้เขาส่งผ่านต้นทุนเนี้ยที่สูงขึ้นเนี่ยไปสู่ผู้บริโภคแล้วราคาสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคมันจะสูงขึ้นไหมมันก็ต้องสูงขึ้นแน่นอนนะเพราะผมคิดว่าคำพูดว่า polluters pay เนี่ยจริงๆก็คือมันไม่ใช่ผู้ผลิต pay ละแต่ว่ามันต้องเป็นผู้บริโภคนั่นแหละเพราะว่าคนที่บริโภคมากมันก็ pollute มากด้วยนะมันถึงอย่างไอ้คอนเซปต์ของภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT เนี่ยคนที่บริโภคมากก็ต้องจ่ายภาษีมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาตั้งหลักคิดแล้วก็รัฐบาลถ้าจะออกกฎกติกาแล้วภาคเอกชนก็ต้องปรับทัศนคติว่าผมอยากจะยกตัวอย่างว่าสมมุติท่านมีโรงงานสักอันนึงเป็นมรดกตกทอดมาจากบิดามารดาเนี่ยโรงงานมันก็เก่าแล้ว20ปีแล้วหม้อน้ำเก่าดอดไฟใช้แบบเก่าแอร์ไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยนะท่านก็รู้สึกว่าท่านพอจะจ่ายค่าไฟได้ค่าไฟมันเดือนละ 200,000 ท่านก็ยังจะจ่ายได้แต่ถ้ามีคนมาบอกว่าท่านต้องเปลี่ยนหม้อน้ำนะท่านต้องเปลี่ยนแอร์ท่านต้องเปลี่ยนหลอดไฟนะมันลงทุน2ล้านบาทท่านก็จะต้องคิดหนักแล้วว่าท่านจะจ่าย operating cost ที่แพงต่อไปนะแต่แปลว่ามา10ปีแล้วมันก็จะมีมูลค่ามากกว่า capex ที่ท่านจะต้องลงทุนในวันนี้เพื่อจะปรับกระบวนการของท่านเนี่ยเข้าสู่โลคาร์บอนโซไซตี้โลคาร์บอนอีโคโนมีเนี่ยไอ้กลไกคาร์บอนไพรซิ่งที่รัฐจะกำหนดเนี่ยถ้ามันกำหนดเสมอภาคเนี่ยผมมองว่ามันจะเป็นอินเซนทีฟที่จะทำให้โรงงานตระหนักว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเราจะเลือกว่าจ่ายออปเปอเรตติ้งแคออสแพงต่อไปเพราะว่าผมใช้บินค่าไฟพ่อแม่จ่ายผมไม่ได้จ่ายเองอย่างเงี้ยนะแต่ลงทุนเพื่อปรับอุตสาหกรรมไอ้ปรับกระบวนการผลิตให้มันใช้พลังงานน้อยลงเพื่อปล่อย CO2 น้อยลงเนี่ยมันจะได้ผลระยะยาวเพราะไม่เช่นนั้นจะแข่งขันไม่ได้เราต้องเอาคำว่าแข่งขันเนี่ยมาตอกย้ำว่าสร้างกลไกที่พอดีเพราะฉะนั้นการออกแบบอัตราภาษีก็ดีถ้าจะทำภาษีหรือการจัดสรรโควต้าการปล่อยในกรณี emission trading เนี่ยมันจะต้องมีองค์ความรู้และความคิดและสถานภาพของประเทศใส่เข้าไปในนั้นด้วยว่าความเหมาะสมอยู่ตรงไหนแล้วมันจะทำให้เกิดความพอดีแล้วก็จูงใจให้เกิดการลดได้นะมิเช่นนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเหมือนบางประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็อยากจะมีความรับผิดชอบในเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากแต่ไปทำในผิดจังหวะนะเช่นในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีหรือเศรษฐกิจโควิดอย่างนี้นะฮะเราเห็นอย่างที่ฝรั่งเศสประธานาธิบดีแมครอนเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยท่านก็อยากจะให้ฝรั่งเศสเนี่ยเป็นผู้นำในการทำตามปารีสแอคคอร์ดเพราะปารีสอยู่ที่ฝรั่งเศสนะท่านก็ไปขึ้นภาษีแก๊สโซลีนแท็กซ์25เซนต์เกิดการประท้วงไปหมดเพราะว่ามันเกิดความเหลื่อมล้ำนะเพราะฉะนั้นปัญหาอันแรกก็คือว่ารัฐบาลต้องมีความกล้าหาญแล้วก็ต้องมีความรู้ที่จะออกแบบอย่างพอดีว่าจะเลือกกลไกไหนภาคเอกชนโดยเฉพาะเอกชนรายใหญ่ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างว่าอันเนี้ยมันถึงเวลาแล้วนะถ้าทำต้องทำโดยเสมอภาคกันเนี่ยแล้วก็ทำเป็นตัวอย่างแล้วก็ประเทศไทยเราเนี่ยมักจะไม่ค่อยกล้าทำหรือทำทีหลังคนอื่นนะเราก็เลยจะพบแต่คำว่า voluntary สมัครใจซึ่งมันจะไม่มีผลบังคับมันก็จะทำไปได้แค่จุดหนึ่งเท่านั้นนะครับก็ขอตอบคำถามนี้สั้นๆอย่างนี้นะครับค่ะก็หลังจากคาร์บอนไพรซิ่งที่เป็นวอลันเทอรี่นะคะเราก็จะไปดูสิ่งที่จะเป็นธุรกิจนะคะก็อยากจะขอเรียนถามท่านวีรศักดิ์นะคะว่าในของประเทศไทยเราเนี่ยนะคะเราจะมีแต้มต่อกับธุรกิจที่ไปทางด้านไบโอรีไฟเนอรี่เนี่ยในส่วนใดบ้างนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรบ้างคะครับก็คือก่อนอื่นนี่ผมคิดอย่างนี้นะครับว่าประเทศไทยซึ่งมีสินค้าที่เป็นภาคเกษตรกรรมมาหลายร้อยปีแล้วเราส่งออกด้วยอะไรด้วยคือในโลกนี้เนี่ยประเทศที่ผลิตแล้วมีเหลือ
นะทานแล้วยังเหลือแล้วส่งออกไปเนี่ยมีอยู่10กว่าประเทศเท่านั้นเองนะในโลกประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นอันนี้กลับมาดูอีกนิดหนึ่งว่าภาคการเกษตรเราเป็นยังไงภาคการเกษตรเนี่ยเรามีคนทำงานในภาคเนี้ยเกิน1ใน3ของประเทศเราใช้ทรัพยากรน้ำของประเทศนะจากอ่างเก็บน้ำอะไรเนี่ยคือประมาณเกือบ 80% แต่ว่ามูลค่าของภาคการเกษตรประเทศไทยตอนนี้ไม่ถึง 10% นะครับบางทีเราอาจจะมองว่าเออนี่มันเป็นปัญหาหรือเปล่าแต่สำหรับผมนะผมมองว่าแสดงว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีศักยภาพที่มันซ่อนอยู่ตรงนี้อีกมากมายเลยทำอย่างไรเราถึงจะหาทางเพิ่มมูลค่าตรงนี้ให้ไปในจุดที่เราสามารถจะทำได้นะครับวันนี้ประเทศไทยในภาคการเกษตรผมถือว่ามีความเข้มแข็งในระดับหนึ่งนะครับยังสามารถต่อยอดจากนี้ได้นะเกี่ยวกับเรื่องสายพันธุ์การผลิตเกี่ยวกับเรื่องสมาร์ทฟาร์มิ่งอันนั้นก็ว่ากันไปแต่อีกขั้นหนึ่งที่ประเทศไทยได้ก้าวขึ้นมาแล้วก็คือการแปรรูปเป็นอีกระดับหนึ่งการไปทำเป็นไบโอฟิลส์นะเชื้อเพลิงชีวภาพนะครับประเทศไทยนี่ผมถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีนโยบายด้านนี้ชัดเจนและทำอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศผมเชื่อว่าอันดับต้นๆ นะท่านพรุจิตที่ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยบนสิ่งนั้นเนี่ยมันทำให้เราอย่างน้อยบันไดขั้นแรกประเทศไทยมีความเข้มแข็งแล้วล่ะทำอย่างไรถึงเราจะต่อยอดจากบันไดขั้นแรกเนี่ยไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่าไพลอตแพลนที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเป็นส่วนหนึ่งจะเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจของไทยเนี่ยสามารถจะก้าวข้ามกำแพงของความยากลำบากที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยไปได้นะครับซึ่งผมก็หวังนะครับว่าเราเดินหน้าในเรื่องนี้รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนให้การสนับสนุนผมเชื่อว่าศักยภาพด้านนี้ของประเทศไทยเนี่ยยังไปได้อีกไกลแล้วเราก็จะได้มีผลิตภัณฑ์ที่มาจากประเทศไทยซึ่งไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เบื้องต้นพื้นฐานแต่เป็นผลิตภัณฑ์ชั้นสูงใช้เทคโนโลยีมีมูลค่าสูงมีคุณภาพนะครับอยากเห็นประเทศไทยนี่เป็นระดับนั้นและเมื่อนั้นเราก็จะมีสัดส่วนของผลผลิต GDP ของประเทศไทยที่มาจากการแปรรูปการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากภาคเกษตรกรรมที่สูงขึ้นแล้วก็ดีขึ้นครับค่ะก็เป็นแนวทางนะคะว่าประเทศเราเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนไปในแนวทางของ BCG ทั้งด้านของพลังงานวัสดุแล้วก็เคมีชีวภาพได้นะคะเรายังมีโอกาสอยู่นะคะในช่วงต้นนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะทั้งท่านเทวินวงวานิชนะคะดร.คุรจิตนาครทัพแล้วก็ท่านวีรศักดิ์โคสิทธิ์ไพศาลค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับดีครับค่ะสวัสดีค่ะเราก็มาถึงช่วงที่2นะคะของการเสวนาในการประชุมประจำปี NEC 2021นะคะในหัวข้อเศรษฐกิจ BCG สาขาพลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพความท้าทายและทางออกนะคะในช่วงหลังนี้นะคะเราก็ยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีก3ท่านนะคะซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG โมเดลสาขาพลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพนะคะที่มาอยู่กับเราในช่วงหลังนี้นะคะจะขอแนะนำท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3ท่านก่อนนะคะท่านแรกก็คือคุณอัดเหมวิจิตพันธ์นะคะซึ่งเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์อนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเป็นทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์นะคะอดีตรองประธานกรรมการดูแลงานด้านรัฐกิจสัมพันธ์และการพัฒนาธุรกิจใหม่บริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัด นะคะท่านที่2ก็คือดร.ทวารัตน์สูตบุตรนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยท่านเป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการของกระทรวงพลังงานนะคะอดีตผู้อำนวยการของสนพ.นะคะ
และท่านที่3นะคะก็คือท่านสหรัฐบุญโพธิภักดีนะคะซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะด้านพลังงานขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนนะคะและเป็นอดีตรองผู้ว่าการด้านพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะอยากจะขอเริ่มนะคะกับคุณอัดนะคะอยากจะให้คุณอัดเนี่ยนะคะช่วยอธิบายถึงแนวโน้มนะคะของโลกทางด้านของ Clean Energy ด้วยนะคะครับขอบคุณครับอาจารย์สุริตาครับผมว่าวันนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ตื่นตัวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบจาก Greenhouse Gas นะครับหรือว่าแก๊สเรือนกระจกว่ามันมีผลกระทบความเป็นอยู่ของเรานะครับอย่างในกรุงเทพนี่เราก็เห็นเลยครับว่าชัดๆว่า PM 2.5 ที่มันใกล้ตัวเราที่สุดแล้วก็สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับฤดูกาลต่างๆมันก็ผิดเพี้ยนกันไปหมดนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือเรายอมรับกันแล้วครับว่าผลกระทบนี่มันค่อนข้างรุนแรงนะฮะหลายๆประเทศก็ตื่นตัวกันนะครับว่าการจัดการเรื่องเกี่ยวกับ environment เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คิดว่าทุกคนจำเป็นที่จะต้องมีความรับผิดชอบนะครับถ้าเราดูถึง future trend ในอนาคตเนี่ยจากผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือคนก็คงจะต้องโฟกัสไปที่เรื่องของ clean energy นะครับว่าทำยังไงพลังงานที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันควรจะเป็นพลังงานสะอาดนะครับถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเมนเทนหรือรักษาไอ้ pollution ที่มัน emission ออกมาแล้วก็คงจะทำให้โลกเนี่ยร้อนเกินสิ่งที่เราอยากที่จะเห็นนะครับว่าถ้ามันเกิน2% ขึ้นมานี่ผมว่ามันเป็นวิกฤตของโลกทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทใหญ่ๆนะครับหรือแม้กระทั่งคอน sumer ก็ดีเนี่ยเขาก็ตระหนักถึงในเรื่องนี้นะครับเราจะเห็นว่าบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็น Microsoft ก็ดีหรือว่าจะเป็น Apple ก็ดีนะครับเขาก็มีเป้าชัดเจนที่เขาคิดว่า การดำเนินธุรกิจของเขาเนี่ยเขาจะต้องคอนโทรลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมานะครับในถ้าผมจำไม่ผิดในปี2030เนี่ยเขาก็อยากจะเป็น net zero นะฮะหรือว่าบางบริษัทเนี่ย aggressive หน่อยก็อยากจะเป็น negative outcome ด้วยซ้ำไปนะครับบริษัทใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น fossil fuel ที่รันอยู่ทั่วโลกเนี่ยก็ตระหนักดีถึงเรื่องนี้ก็คงจะต้องปรับปรุงพัฒนาการบริษัทของเขาเองนะครับเพื่อที่จะ move ไปที่ clean energy มากขึ้นนะครับเทรนที่เราเห็นต่อไปก็คือไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าโรงไฟฟ้าก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยรีซอร์สที่จะมาผลิตนี่ก็คงจะต้องเป็นครีนเอเนอร์จีมากขึ้นนะครับถ่านหินพวกนี้มันก็คงจะต้องน้อยลงนะครับnatural gas ก็จะมีบทบาทขึ้นมามากขึ้นในช่วงพีเรียดของtransition นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็กระทบไปถึงกับครัวเรือนด้วยนะฮะอย่างครัวเรือนเนี่ยปกติเนี่ยก็จะเป็นผู้ซื้อไฟจากถ้าบ้านเราก็คือซื้อไฟจากการไฟฟ้านะครับในอนาคตเนี่ยเราเห็นเทรนด์แล้วว่าการพลังงานต่างๆที่ออกมานี่อาจจะเป็นพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นผู้บริโภคเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนจากคอน sumer เนี่ยเป็นโปรซูเมอร์นะครับว่าใช้เองด้วยนะครับแล้วก็มีเหลือก็ขายเข้าไปในระบบนะครับที่จะส่งไปต่อไปนะครับในเรื่องของการเดินทาง mobility แน่นอนนะครับว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่า pollution ที่เกิดจากการ mobility เนี่ยมันเป็นสัดส่วนที่สำคัญเพราะฉะนั้นพลังงานที่จะมาใช้ขับเคลื่อน vehicle ต่างๆหรือการขนส่งต่างๆเนี่ยก็คงจะต้องเป็น clean energy มากขึ้นนะครับก็คงจะต้องมองไปว่าถ้า fossil fuel เนี่ยในอนาคตเนี่ยก็จะลดบทบาทลงนะครับส่วน electric vehicle เนี่ยก็จะมีบทบาทมามากขึ้นอันนี้ก็คงจะต้องเป็นเทรนด์แต่เพียงแต่ว่าการจัดการของแต่ละประเทศเนี่ยที่ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศเนี่ยจะทำอย่างไรในเรื่องของ transition อันนั้นก็ต้องเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีนึงนะครับและสุดท้ายเลยผมว่าในอนาคตที่สุดเนี่ยทุกอย่างต้องกรีนนะครับนะครับไฮโดรเจนนี่ก็จะเป็นโจทย์ที่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้อีกอันนึงหรือว่าพลังงานหมุนเวียนต่างๆ circular energy ต่างๆพลังงานแสงแดดพลังงานลมพวกนี้ที่จะเป็น zero emission เนี่ยก็จะเป็นเทรนด์ในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะก็คงจะต้องโฟกัสไปที่ clean energy มันก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดเรามาดูในประเทศไทยนะครับว่า
ผมอยากที่จะซูมดาวนะครับลงไปในเรื่องของออโตโมทีฟนะฮะเรื่องเวฮิเคิลถ้าเราดูจากสไลด์แผ่นนี้นะครับเราจะเห็นนะฮะว่าการทดลองเนี่ยพอดีผมได้เห็นสไลด์อันนี้มันน่าสนใจมากนะครับได้มาจากคุณทิพดีหาญประเสริฐซึ่งเป็นนายกสมาคมวิศวกรรมยานยนต์นะครับแผ่นนี้เนี่ยครับเป็นใบที่ทางสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ของบราซิลเนี่ยเป็นคนทำนะครับจากการทดลองเขานะครับก็จะเห็นว่าการปล่อย CO2 เนี่ยในภาคของออโตโมทีฟเนี่ยปัจจุบันนี้ถ้าเป็นฟอสซิลฟิวนี่ก็พวกเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามันอยู่ในเส้นสีแดงนะฮะซึ่งเราก็ใช้พลังงานสูงแล้วก็ปล่อยอิมิชชั่นออกมาสูงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชิฟที่จะต้องเป็นไปในตามฟิวเจอร์เทรนเนี่ยหรือปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมาทางพลังงานสะอาดมากขึ้นนะครับพลังงานชีวภาพเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เป็นพลังงานสะอาดสำหรับการขับเคลื่อนรถยนต์นะครับแล้วก็ถ้าดูตามนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าถ้าเครื่องเบนซินเนี่ยเราก็คงจะต้องผลักดันเรื่องของการใช้เอทานอลนะฮะในส่วนผสมที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดในด้านของดีเซลเนี่ยเราก็คงจะต้องใช้น้ำมันปาล์มนะครับที่จะผลักดันให้มากขึ้นนะฮะมันก็จะเป็นเทรนด์ไปนะครับแต่สุดท้ายที่สุดเนี่ยในภาพนี้เราจะเห็นนะครับวงกลมสีแดงข้างล่างนั่นน่ะนะครับก็จะเป็นการปล่อยเชื้อเพลิงใช้เชื้อเพลิงที่ปล่อยอิมิชชั่นเนี่ยต่ำที่สุดนะครับก็คือเป็นเรื่องของไบโอฟิลเซลนะฮะซึ่งอันนี้ก็กำลังทดลองอยู่กับที่บราซิลนะครับก็มีบริษัทค่ายรถยนต์กับประเทศบราซิลเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาตรงนี้ซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่เราน่าติดตามมากนะครับเป็น transition ในอนาคตที่คิดว่าถ้า development อันนี้สำเร็จเนี่ยโอ้โหมันจะ shift มันจะเปลี่ยนภาพของการใช้ไอ้ vehicle นะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้ battery ซึ่งมันจะมีปัญหาในการที่จะต้องมา manage waste ในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเทรนด์อันนึงนะครับซึ่งเราคงจะต้องดูต่อไปว่าไอ้ตรงนี้เราจะทำยังไงกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดในแง่ผมอยากจะสรุปในแง่ของเรื่องของ future energytransition นี้ก็คือถ้าเกิดเราสามารถณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยเราเนี่ยเป็นผู้นำในด้านเรื่องไบโอฟิลนะฮะเราด้วยกระทรวงพลังงานที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าได้วางนโยบายกำกับดูแลจนกระทั่งให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นอะไรเป็น leaders นะครับในการใช้ไบโอฟิลนะครับในภาคพื้นของทางภาคพื้นอาเซียนของเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ครับที่เราได้เป็นห่วงก็คือว่าถ้ามันเกิด disruption ที่จะเป็น clean energy เนี่ย biofuel จะอยู่ยังไงนะฮะมันมีคำตอบไหมที่เราจะต้อง manage biofuel ซึ่งเราบอกว่าการที่เราใช้ biofuel มาถึงระดับหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยผมเข้าใจว่าตัวเลขปัจจุบันเนี่ยการใช้ ethanol ในเครื่องเบนซินนี่ประมาณสัก 1,400-1,500 ล้านลิตรต่อปีนะครับแล้วก็น้ำมันปาล์มออยล์ที่ใช้กับเครื่องดีเซลเอนจินก็ประมาณ 1,400-1,500 ลิตรต่อปีเหมือนกันซึ่งผมว่าเราพัฒนามาค่อนข้างสูงแล้วแต่ถ้าเกิดเราอยากจะไปฟิวเจอร์เทรนด์ในอนาคตเนี่ยแล้วเราต้องการที่จะน้ำมันสะอาดมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเรามูฟไปทางด้านที่โลกเขากำลังให้กระแสมากก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ EV คำถามก็คือว่าแล้วแบตเตอรี่ EV เนี่ยมันเหมาะกับประเทศไทยไหมถ้าเรามูฟไปอย่างนั้นเราจะได้คลีนเอเนอร์จีแต่คำตอบประเทศไทยเราได้อะไรเราเสียอะไรนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดที่เราจะต้องมานั่งดูกันให้ดีว่าปัญหามันจริงๆคืออะไรเราจะอยู่กับไบโอฟิลกับเทรนด์ที่จะเป็นคลีนเอเนอร์จีในอนาคตได้อย่างไรซึ่งผมคิดว่าเรามีคำตอบครับเพียงแต่ว่าคำตอบเนี่ยมันอาจจะต้องมานั่งช่วยกันคิดช่วยกันทำแล้วก็ช่วยกันหาทางออกไม่ว่าจะเป็นภาครัฐก็ดีภาคเอกชนก็ดีนะครับภาคสังคมก็ดีหรือแม้กระทั่งภาคนักวิชาการก็ดีนะครับเราก็โชคดีครับที่ว่าปัจจุบันนี้รัฐบาลปัจจุบันนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของBCG นะครับ Bio Economy Circular Economy แล้วก็ Green Economy ซึ่งจะเป็นจุด Turning Point นะครับมาได้จังหวะพอดีเลยครับแล้วก็รัฐบาลก็ให้ความสำคัญเป็นวาระแห่งชาติด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราคงจะต้องมานั่งดูในดีเทลส์แล้วก็ระดมสมองกันให้ดีว่าเราเนี่ยจะจัดการกับ Energy Transition ที่มันฟิตกับไทยแลนด์ฟิตกับประเทศไทยเพื่อให้เรามีบริบทว่า
การ move ครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์สำหรับประเทศไทยนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามานั่งดูกันต่อไปว่าเราจะจัดการยังไงหรือว่า road map ที่เราจะไปยังไงแล้วก็การที่หลายๆฝ่ายที่ส่วนเกี่ยวข้องจะต้องทำงานกันยังไงซึ่งท่านคุณเทวินประธานคณะกรรมการชุดนี้ก็ได้ address แล้วครับว่าการทำงานร่วมกันนี่อาจจะต้องเป็นการทำงานแบบประสานอินทิเกรตกันให้มากขึ้นเราจะต้อง based on common goal ด้วยกันว่าถ้าเราอยากที่จะพาประเทศชาติเนี่ยให้ไปในทางทิศทางโดยเฉพาะรัฐบาลปัจจุบันอยากที่จะเห็นประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางเป็น bio energy hub ในอาเซียนนะครับซึ่งเราเนี่ยมีต้นทุนมาดีแล้วเราจะต่อยอดยังไงนะครับแล้วก็เราจะไม่ทำยังไงให้สิ่งที่ disrupt ในเรื่องของ vehicle เนี่ยมา disruptbiofuel ซึ่งเรามีเบสที่ค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราลงมาเราอาจจะกลับมาตามตอนที่2ต่อไปนะครับขอบคุณมากเลยค่ะเราก็ได้เห็นภาพรวมนะคะของทางด้านพลังงานแล้วก็แนวโน้มของโลกนะคะว่าจะไปกันทางไหนนะคะแต่ว่าในระดับชุมชนเองเนี่ยนะคะถามว่าพลังงานจากกับชุมชนเนี่ยค่ะจะไปด้วยกันได้ยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็ต้องมาขอเรียนถามทางดร.ทวารัตน์นะคะว่าพลังงานชุมชนเนี่ยค่ะจะไปกับโลกได้ยังไงบ้างคะครับขอบคุณอาจารย์สุมิตราครับก็ผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ฮะคือเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวแล้วก็เศรษฐกิจฐานชีวภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โยงกันครับคราวนี้เลยถึงใช้คำว่า BCG นะครับ Bio Circular Green Economy แต่ว่าการที่จะขับเคลื่อนเนี่ยเราสามารถขับเคลื่อนในภาคเศรษฐกิจได้ในหลายภาคส่วนที่เล็กที่สุดหรือคนตัวเล็กเนี่ยก็คือเศรษฐกิจภาคชุมชนนะครับซึ่งโดยแท้จริงเนี่ยเขาค่อนข้างไบโออยู่แล้วนะครับแล้วเขาค่อนข้างกรีนอยู่แล้วแต่หัวใจสำคัญก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยออปชันทางเลือก ทางเลือกของเขาในการที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของพลังงานเนี่ยของเขาน้อยกว่าคนที่มีสตังค์นะครับเพราะฉะนั้นคนตัวเล็กหรือเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยถ้าเราปลดล็อกตัวนี้ได้เนี่ยก็จะทำให้สังคมเศรษฐกิจของประเทศไทยในต่างจังหวัดนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเกษตรกรรมเนี่ยเป็นไบโอโซคูล่ากรีนได้อย่างแท้จริงนะครับประเด็นของผมก็ประเด็นเดียวเลยครับว่าเกษตรกรเนี่ยติดกับดักเรื่องน้ำมันดีเซลนะครับติดกับดักเรื่องน้ำมันดีเซลก็แปลง่ายๆคือว่าเขาไม่มีออปชันอื่นนอกจากใช้ดีเซลดีเซลเพื่ออะไรดีเซลเพื่อสูบน้ำดีเซลเพื่อปั่นไฟในพื้นที่ที่ไฟฟ้าไปไม่ถึงดีเซลเพื่อขับรถอีแตนนะครับเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นการหาทางเลือกอื่นที่ไม่ใช่น้ำมันดีเซลอย่างเดียวเนี่ยจะเป็นคำตอบหนึ่งนะครับน้ำมันดีเซลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยทำให้เกษตรมันในหลายกรณีเนี่ยราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงจนเกินไปเนี่ยทำให้เกษตรกรจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยใช้น้ำมันเถอะสะดวกดีนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องของเทคโนโลยีการสูบน้ำในหัวไร่ปลายนานะครับสายไฟไปไม่ถึงอยู่ละเพราะว่าแค่ยกน้ำจากร่องน้ำเข้านาเนี่ยจริงๆยกน้ำแค่สัก70เซนติเมตรเดียวเกษตรกรก็ใช้เครื่องปั่นเจนนะครับพอยกน้ำเข้านาแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะให้คำตอบได้ว่าเฮ้ยจริงๆมันมีออปชันนะไอ้พลังงานแสงอาทิตย์กับปั๊มสูบน้ำแสงอาทิตย์ซึ่งสามารถที่จะยกน้ำเข้านาได้เหมือนกันเนี่ยในโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งคราวนี้ประเด็นที่เป็นเพนพอยต์ถัดมาก็คือว่าเทคโนโลยีลักษณะนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย เป็นเทคโนโลยีที่รัฐแนะนำแล้วก็รัฐส่งเสริมนะครับก็เลยทำให้เกษตรกรมีความคาดหวังว่าเทคโนโลยีลักษณะนี้รัฐต้องเป็นผู้เอามาให้นะครับแล้วก็ตัวเองอาจจะมีความรู้สึกว่ามันเข้าไม่ถึงเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ไกลเกินเอื้อมมีความรู้สึกว่ามันสมัยใหม่เกินไปนะครับแต่ว่างานที่จะขับเคลื่อน BCG ในสังคมภาคเกษตรเนี่ยข้อเสนอข้อหนึ่งที่ทางทีมงานผมได้นำเสนอก็คือว่าพยายามอยากให้กลุ่มเกษตรกรคนตัวเล็กเนี่ยได้รวมตัวกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะยกระดับตัวเขาเองให้กลายเป็นนิติบุคคลแล้วก็เข้าถึงแหล่งทุนแหล่งทุนเหล่านี้สามารถที่ใช้มาเป็นต้นทุนทางการเงินนะครับบวกกับแปลงสภาพสำนักงานพลังงานจังหวัดนะครับให้กลายเป็นหน่วยที่แนะนำเรื่องเทคโนโลยีนะครับเอาเทคโนโลยีลักษณะนี้แนะนำให้เกษตรกรสามารถที่จะเลือกซื้อเลือกใช้ได้นะครับส่วนการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยจริงๆเทคโนโลยีคอนเซปต์เนี่ยไม่ได้ยากเลย
พียงแต่ว่าให้สามารถเป็นแพร่หลายแล้วก็ขายทั่วไปตามร้านสะดวกไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อนะครับร้านเหมือนวัสดุก่อสร้างนะครับที่สามารถที่จะต่อประกอบนะครับเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยให้เกษตรกรเอาไปใช้ได้นะครับมิฉะนั้นเกษตรกรหรือสังคมในชนบทก็จะมีความรู้สึกว่าเทคโนโลยีลักษณะนี้ต้องภาครัฐเท่านั้นที่เป็นคนมาหยิบยื่นให้นะครับทั้งที่จริงๆเนี่ยไปดูคอนเซปต์เนี่ยถอดประกอบเนี่ยมันหาซื้อได้สะดวกมากเลยนะครับเทคโนโลยีที่ว่านี่ไม่ว่าจะเป็นแค่เรื่องสูบน้ำแสงอาทิตย์หรือว่าเต็นท์พลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้อบสินค้าเกษตรนะครับหรือว่าระบบไบโอแก๊สซึ่งใช้ในการหมักน้ำเสียไม่ว่าจะมาจากน้ำเสียปศุสัตว์หรือน้ำเสียในการหมักสินค้าเกษตรบางประเภทเนี่ยน้ำเสียเหล่านี้ก็สามารถทำเป็นไบโอแก๊สไบโอแก๊สก็สามารถที่จะนำมาทำเป็นไฟฟ้าหรือทำมาเป็นเครื่องยนต์เชื้อเพลิงเครื่องยนต์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเนี่ยมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องขับเคลื่อนให้หน่วยแนะนำเทคโนโลยีในพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพลังงานจังหวัดหรือมหาวิทยาลัยในพื้นที่ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเป็นหน่วยถ้าภาษาอังกฤษหน่อยเล็ก technical assistant นะให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้ชุมชนเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ในการที่จะกู้ยืมนะครับแล้วก็เอาเงินที่กู้มาได้เนี่ยมาใช้ในกับเทคโนโลยีที่ว่าเพราะเทคโนโลยีที่ว่าตอบโจทย์แน่นอนเมื่อเทียบกับน้ำมันดีเซลนะครับผมยกตัวอย่างเลยว่าถ้าโซล่าสูบน้ำเนี่ยเอาแบบประเภทรถเข็นธรรมดานะครับใช้ปั๊ม3แรงยกน้ำไม่เกินเมตรนึงเนี่ยทั้งปกติเกษตรกรใช้เครื่องยันมาคูโบต้าเนี่ยนะครับlet's say ว่าใช้เวลาสัก ทำนาปี3เดือนเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นโซลพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยจริงๆเนี่ยแค่นาปีเดียวอ่ะนะครับนาปีเดียวเนี่ยคืนทุนเลยนะครับเพราะว่าใน3เดือนนั้นเนี่ยถ้าเกษตรกรยังต้องใช้น้ำมันดีเซลเพาะปลูกอยู่เนี่ยต้นทุนค่าน้ำมันเนี่ยมันจะฟุ่มเฟือยนะครับถ้ามีทางเลือกในการที่จะทำให้เขาสามารถที่จะเปลี่ยนเทคโนโลยีมาใช้แบบประเภทไม่จำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงเลยอย่างพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยก็จะทำให้เขาสามารถที่จะใช้ประโยชน์ต่อไปได้คราวนี้เรื่องนี้มันต่อยอดไปอีกนะครับคือหลายท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยมันจบแค่เรื่องสูบน้ำแสงอาทิตย์หรือว่าอบแห้งสถานที่หรือเปล่าเปล่าเลยครับมันกลายเป็นเกษตรวิถีใหม่ด้วยซ้ำแต่ว่าหัวใจก็คือต้องให้ชุมชนเนี่ยเป็นผู้ที่เข้าใจก่อนว่าเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้สลับซับซ้อนผมยกตัวอย่างเพิ่มเติมว่าถ้าหากต่อประกอบนะครับมีกลุ่มเกษตรกรกลุ่มหนึ่งซึ่งทางกระทรวงพลังงานได้ไปทำงานใกล้ชิดด้วยเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้ระบบสูบน้ำแสงอาทิตย์เสร็จแล้วพอเก็บผลิตผลได้เนี่ยเขาเอามาใส่ห้องเย็นห้องเย็นที่ว่าก็ใช้ระบบแอร์โซลาร์แอร์เนี่ยแหละครับก็คือห้องเย็นเนี่ยคือห้องที่ติดแอร์เย็นๆเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่จำเป็นต้องถึงขั้นเป็นน้ำแข็งนะครับแต่ว่าทำให้ผักผลไม้ที่ปลูกมาจากแปลงเนี่ยเก็บได้แล้วก็สามารถที่จะย่นระยะเวลาการขายทำให้ไม่ถูกดึงราคาจากพ่อค้าคนกลางได้เนี่ยไอ้ระบบทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ตอบโจทย์นะครับมันเหมือนว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่แต่จริงๆไม่ใหม่มีในท้องตลาดแล้วนะครับเป็นต้นนะครับหรือมีเกษตรกรปลูกดอกไม้นะครับแล้วก็แปลงผักแปลงสวนดอกไม้เนี่ยให้ใช้ระบบ LED นะครับให้สามารถที่จะล่นระยะเวลาการปลูกดอกไม้เนี่ยคือพูดง่ายปลูกทั้งกลางวันกลางคืนนะครับแล้วก็เอาแบตเตอรี่เอาพลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยเสริมเนี่ยมันก็จะทำให้ตอบโจทย์กับการที่เขาได้ผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้นนะครับลักษณะนี้มันจะทำให้ชุมชนเนี่ยเข้าถึงเทคโนโลยีที่ใหม่นะครับแล้วก็หากสามารถที่จะทำให้เข้าถึงแหล่งทุนได้เนี่ยการที่จะเปลี่ยนการใช้พลังงานจากน้ำมันดีเซลให้กลายเป็นพลังงานทดแทนรูปแบบอื่นต่างๆเนี่ยก็จะเห็นผลมากยิ่งขึ้นนะครับและสังคมเกษตรกรไทยก็จะเป็นสังคมที่เข้าสู่ยุคที่เรียกว่าไบโอเซอร์คูลาร์และกรีนได้อย่างแท้จริงแล้วก็จะได้ลดละเลิกการใช้น้ำมันดีเซลที่เขาเสพติดกันอยู่ปัจจุบันขอบคุณครับคุณค่ะตอนนี้ก็เพิ่งทราบนะคะว่าเราสามารถที่จะให้ชุมชนเนี่ยมีแอร์คอนที่มาจากโซล่าได้แล้วก็ปลูกดอกไม้ได้ทั้งวันทั้งคืนนะคะแต่ทีนี้ในมุมมองที่ว่าตอนนี้
เราจะแนะนำว่าอาจจะไม่ใช่ว่าประชาชนจะเป็นแค่คอนซูเมอร์แต่ว่าจะกลายไปเป็นโปรซูเมอร์นะคะแต่ว่าโปรซูเมอร์ในบทบาทของชุมชนเองเนี่ยนะคะไม่ทราบว่าชุมชนจะสามารถไปมีบทบาทเป็นคีย์เพลเยอร์ตรงไหนได้บ้างนะคะในว่าสมาร์ทกริดเนี่ยนะคะอันนี้ก็ต้องขอถามท่านสหรัฐนะคะโอเคครับขอบคุณครับดร.สุวิตาครับก็เดี๋ยวผมขอย้อนไปหน่อยนะฮะก่อนจะมาสมาร์ทกริดเนี่ยขอไปที่ไมโครกริดก่อนนะครับคือไมโครกริดเนี่ยคือถ้ามองในภาคชนบทเนี่ยมันมีภาคชนบทกับภาคเมืองนะครับในภาคชนบทเนี่ยอย่างในประเทศไทยเนี่ยก็อย่างที่แม่คำปองจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เราคงได้ยินเรื่องราวว่าในพื้นที่นั้นเนี่ยสมัยก่อนปี2527เนี่ยเขาไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะฉะนั้นชุมชนเนี่ยก็ต้องการไฟฟ้าใช้นะฮะแล้วก็ประกอบพื้นที่ภูมิประเทศนั้นเนี่ยเขามีน้ำมีน้ำตกนั้นก็เลยมีความคิดว่าจะเอาน้ำเนี่ยมาผลิตไฟฟ้าขันก็ด้วยความร่วมมือของทางหน่วยงานราชการของกระทรวงพลังงานเนี่ยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนของที่ดร.ธวรัตน์เคยบริหารงานอยู่เนี่ยก็เข้าเอานำความรู้เรื่องวิชาการกับเรื่องทุนเนี่ยเข้าไปเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขึ้นมานะครับตั้งแต่ปี2527เป็นต้นมาอันนี้ก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยพอมีไฟฟ้าเข้าไปแล้วเนี่ยแม่คำปองก็เริ่มเปลี่ยนคนเข้าไปท่องเที่ยวจนปัจจุบันเนี่ยก็มีโฮมสเตย์มีอะไรตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ว่าชุมชนเข้าต้องการใช้ไฟฟ้าแล้วก็สามารถสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้นะครับตอนหลังเนี่ยเนื่องจากว่าพอมีกติกาว่าชุมชนสามารถขายไฟฟ้าเข้าระบบได้เข้ากริดได้ก็แล้วประกอบกับสายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเข้าไปด้วยเนี่ยก็ทำให้ชุมชนเนี่ยก็คิดขึ้นใหม่ระดับนึงคือขายไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังน้ำเนี่ยเข้ามาในกริดด้วยอันนี้ก็จะเป็นการเศรษฐกิจอีกอันหนึ่งที่จากการขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเนี่ยเข้ากริดนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือของบ้านคลองเรือนะครับที่ชุมพรที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเข้าไปทำก็ลักษณะเดียวกันเขาก็ไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากว่าชุมชนนั้นเนี่ยอยู่ในเขตป่าก็ทางการไฟฟ้าเนี่ยยังไม่สามารถเดินสายไฟฟ้าเข้าไปได้ก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็เข้าไปนะครับก็เข้าไปทำโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเนี่ยประมาณสัก50กิโลวัตต์แล้วก็ใช้ในครัวเรือนประมาณสัก80-90ครัวเรือนในละแวกนั้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะบอกว่าเมื่อไฟฟ้าเข้าไปแล้วเนี่ยมันสามารถยกระดับความเป็นชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็เศรษฐกิจของชุมชนได้อันนี้ในมุมของว่าชุมชนกับไมโครกริดนะฮะคงขายไฟฟ้าขนาดเล็กคราวนี้ในระดับเมืองเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับนี่ผมขอยกตัวอย่างในต่างประเทศกรณีของอเมริกาเมื่อประมาณปี2546นะครับก็เขาเกิด black out ในภาคตอนออกเฉียงเหนือของอเมริกานิวยอร์กเนี่ยก็ดับไฟดับไปก็ไฟกว่าจะ restore ขึ้นมาได้เนี่ยก็ประมาณตั้งแต่4ชั่วโมงจนถึง4วันนะจนคอมพลีทหมดคนทางอเมริกาก็ชุมชนก็เกิดมีความคิดว่าถ้าเรามีไมโครกริดขึ้นมาล่ะในกรณีที่ว่าถ้าไฟฟ้าจากระบบใหญ่เนี่ยดับไปเนี่ยชุมชนเล็กๆเนี่ยยังมีไฟฟ้าใช้ได้ในยามฉุกเฉินอันนี้ก็เป็นแนวคิดไมโครกริดของในต่างประเทศนะครับที่เกิดขึ้นมานะครับคราวนี้กลับมาดูในบ้านเราจริงๆในระดับเมืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือเมืองใหญ่ๆเนี่ยพวกออฟฟิศบิลดิ้งหรือโรงพยาบาลหรืออะไรเนี่ยจริงๆเขาก็มีไมโครกริดอยู่นะครับเวลาไฟฟ้าจากการไฟฟ้าภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงมันดับไปเนี่ยเขาก็เดินเครื่องดีเซลขึ้นมาแล้วก็จ่ายไฟเพื่อเลี้ยงใช้อุปกรณ์ที่สำคัญและจำเป็นในอาคารนั้นๆหรือในโรงพยาบาลนั้นๆอันนี้คือแนวคิดของไมโครกริดนะครับพอเทคโนโลยีมันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยคำว่าไมโครกริดเนี่ยก็จะเพิ่มมีความเป็นอะไรมีความสามารถมากขึ้นที่เราเรียกว่าสมาร์ทไมโครกริดนะฮะมีความเป็นอัจฉริยะมากขึ้นความหมายของสมาร์ทไมโครกริดก็คือผู้ผลิตไฟกับผู้ใช้ไฟเนี่ยสามารถสื่อสารถึงกันได้นะผู้ผลิตไฟสามารถรู้ว่าผู้ใช้ไฟเนี่ยต้องการไฟมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ในทำนองกลับกันเนี่ยถ้าผู้ผลิตไฟเนี่ยในไมโครกริดเล็กๆเนี่ย
ไม่สามารถผลิตไฟได้เพียงพอใช้แล้วเนี่ยก็จะสามารถส่งสัญญาณเนี่ยไปที่ผู้ใช้ไฟแต่ละรายให้ลดการใช้ไฟในแต่ละบ้านได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นมาก็พอดีเคยไปที่อเมริกาไปเจอคนใดที่ LA นะครับก็ที่นู่นเขาก็พัฒนาไปเยอะก็จะมีคนไทยที่คุยด้วย2คนคนนึงมีติดบ้านติดโซลาร์เซลล์ค่าไฟก็ประมาณ 4-5,000 บาทต่อเดือนครับคนไทยอีกคนนึงเขาไม่ได้ติดโซลาร์เซลล์เลยแต่เขาเข้าโครงการdemand side demand response นะก็ความหมายคือว่าถ้าในช่วงกลางวันเนี่ยที่มีความใช้ต้องการใช้ไฟสูงเนี่ยทางผู้ขายไฟฟ้าเนี่ยสามารถส่งทีแรกต้องทำสัญญากันก่อนแล้วก็ส่งสัญญาณมาบอกว่าช่วงบ่ายที่ใช้ไฟสูงเนี่ยผมการไฟฟ้าเนี่ยสามารถไปลดปิดเครื่องปรับอากาศในบ้านคุณได้พี่คนนั้นก็บอกว่าเขาทำสัญญาไปว่าจะปิดมีเครื่องปรับอากาศ3ตัวก็ทยอยปิดทีละตัวตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ปรากฏว่าค่าไฟของคนไทยคนเนี้ยเดือนไม่ถึง1,000บาทอันนี้ก็เป็นวิธีคิดที่ว่าใช้คำว่าสมาร์ทกริดเนี่ยหรือสมาร์ทไมโครกริดเนี่ยเข้ามาบริหารจัดการการด้านใช้พลังงานงั้นปัจจุบันเนี่ยเราก็ทราบอยู่ว่าไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลก็ในความที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงหรือที่ดีมานด์เนี่ยก็จะเป็นการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและประเด็นนึงก็คือเป็นการลดการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆเกิดขึ้นมาอันนี้เศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยก็การลงทุนเรื่องโรงไฟฟ้าก็จะไม่มากจนเกินไปนะครับอันนี้ก็อยากให้เห็นว่าชุมชนเองเนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยโดยเฉพาะในภาคชนบทเนี่ยถ้าชุมชนมีความเข้มแข็งเนี่ยไอ้คำว่าไมโครกริดเกิดได้แล้วก็สมาร์ทไมโครกริดเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ก็จะขอเชื่อมโยงกับดร.ทวรัตน์นิดนึงว่าตอนนี้ก็เริ่มมีแนวคิดว่าในบ้านในเมืองเนี่ยก็จะมีการติดโซล่ารูฟท็อปนะฮะแล้วก็เพื่อขายไฟเข้าระบบได้ด้วยก็มีความคิดว่าตอนนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเองเนี่ยเขาก็มีงานวิจัยว่าโซล่าปั่นแสงก็คือติดโซล่าเซลล์ที่โปร่งแสงนะครับให้แสงเนี่ยสามารถผ่านลงไปได้ก็พอผ่านโซล่าเซลล์ไปแล้วเนี่ยก็ผลิตไฟฟ้าได้เพราะข้างล่างเนี่ยก็จะปลูกข้าวครับซึ่งเขาทดลองมาแล้วว่าเพราะฉะนั้นแสงก้อนเดียวกันเนี่ยหรือปริมาณเดียวกันเนี่ยส่วนหนึ่งไปผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์อีกส่วนหนึ่งก็ให้แสงเนี่ยไปที่ต้นข้าวแล้วก็ปลูกข้าวได้นะครับเป็นต้นก็จากการทดลองเนี่ยก็ได้ผลดีนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่าเมื่อแสงมันผ่านลงไปที่ต้นข้าวได้น้อยลงนะครับงั้นผลผลิตของข้าวเนี่ยเมื่อเทียบกับที่แสงปกติเนี่ยก็จะเหลือประมาณ 80% อันนี้เราไม่ต้องการให้ชุมชนหรือชาวนาเนี่ยมาติดไอโซล่าแชร์ลิงทั้งผืนนาติดแค่เป็นบางส่วนนะครับอย่างที่ทราบมาจากที่ญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเขาก็ทำไอโซล่าแชร์ลิงขึ้นมาก่อนงั้นเขาก็จะมีกติกากับผู้เกษตรกรว่าถ้าติดโซล่าแชร์ลิงเนี่ยโปรดักชันของที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องไม่ดรอปไปเกินกว่า 8% นะฮะงั้นของประเทศไทยที่ตอนนี้เนี่ยมันดรอปไปประมาณ 20% งั้นวิธีตรงนี้ก็คือว่าถ้าเอาแนวคิดตรงนี้มาใช้กับประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าชาวนาหรือเกษตรกรเนี่ยจะต้องติดไอ้ตัวโซล่าเซลล์บนพื้นที่เกษตรกรเนี่ยจำนวนมากแค่ติดแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองงั้นก็ไฟที่ส่วนหนึ่งก็คือไปใช้ในการเกษตรอย่างที่ดร.ทวรัตน์ว่าไปสูบน้ำหรือไปทำเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆได้แล้วไฟส่วนที่เหลือเนี่ยก็สามารถขายเข้าระบบไฟฟ้าได้งั้นเศรษฐกิจของชุมชนในภาคส่วนชนบทตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าสามารถยกระดับได้2ส่วนทั้งตัวผลผลิตทางการเกษตรเองแล้วก็ไฟขายไฟเข้าระบบนะครับอันนี้ก็ในแง่ของไมโครกริดกับสมาร์ทไมโครกริดเนี่ยก็อยากจะบอกว่าตรงนี้เป็นการยกระดับเศรษฐกิจได้ด้วยความที่เป็นอะไรอ่ะกรีนอีโคโนมีแล้วก็ไบโออีโคโนมีฮะอย่างนี้เป็นต้นก็อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะเสริมก็คือว่าปัจจุบันเนี้ยพอกระแสเรื่องภาวะโลกร้อนแล้วก็มีปารีสอะกรีเมนต์นะครับที่แต่ละประเทศเนี่ยจะต้องลดการปล่อยคาร์บอนออกมาเนี่ยก็ทำให้
หลายประเทศแล้วก็บริษัทชั้นนำเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้คุณอัดพูดถึงว่าบริษัทเช่น Microsoft หรือ Apple หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะรวมกลุ่มการตั้งเขาเรียกเป็นกลุ่ม RE 100 Renewable Energy 100หมายความว่าบริษัทชั้นนำเหล่านี้เขามีเป้าหมายว่าอยากจะใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยจากพลังงานหมุนเวียนให้ครบ 100% ภายในปี2030หรือ2035เป็นต้นนะครับกลับมาถึงบ้านเรา เมื่อบริษัทชั้นนำเหล่านี้ไม่ว่าจากอเมริกายุโรปหรือญี่ปุ่นก็ตามเขาเข้ามาลงทุนบ้านเราเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มมีคำถามใหม่แล้วไม่ใช่แค่ว่าไฟฟ้ามีไหมค่าแรงต่ำไหมอย่างนี้เป็นต้นเขาจะเริ่มถามว่าประเทศไทยมี renewable energy credit ไหมอย่างเงี้ยเพราะเขาต้องการซื้อเอาไปเพื่อประกาศว่าบริษัทเขาเองเนี่ยสามารถใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเนี่ยได้เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มมากขึ้นก็อันนี้มีข่าวบางอันเข้ามานะครับบอกว่ามีบริษัทชั้นนำพวกนี้เข้ามาติดต่อประเทศไทยปรากฏว่าประเทศไทยก็ไม่สามารถให้คำตอบเรื่อง REC เนี่ยกับเขาได้ชัดเจนงั้นบริษัทพวกนี้ส่วนหนึ่งเขาก็ตัดสินใจย้ายการลงทุนไปที่ประเทศอื่นในอาเซียนของเราอันนี้ก็จะเห็นว่าถ้าประเทศไทยเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ซึ่งก็ยังถือว่าไม่ช้าไปนะครับการที่ท่านนายกรัฐมนตรีประกาศว่า BCG Economy เนี่ยเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยเมื่อเดือนมกราคม2564เนี่ยผมว่าจะเป็นการเตรียมพื้นฐานของประเทศไทยให้พร้อมกับรองรับการลงทุนจากต่างประเทศได้ด้วยจากบริษัทชั้นนำพวกนี้และอีกอันนึงก็จะเป็นการจะตอบโจทย์เรื่องคาร์บอนอิมิชชั่นที่ช่วงแรกที่ดร.ครุจิตพูดไว้นะครับก็ขอเท้าความแค่นี้ก่อนในรอบแรกค่ะก็ฟังดูแล้วประเทศไทยก็ยังไม่ได้ช้าเกินไปนะคะเราก็ยังมองหาโอกาสอยู่นะคะก็เลยจะต้องกลับมาเรียนถามคุณอัดนะคะว่าประเทศไทยนะคะยังมีโอกาสทางด้านการพัฒนาของ Clean Energy แล้วก็ Circular Energy ทางด้านไหนบ้างคะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับก็เมื่อกี้ก็ได้เกริ่นฉายภาพให้เห็นแล้วนะครับว่าfuture trend นี้มันกระทบยังไงนะฮะเราก็โชคดีนะครับในมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลกก็คือเราได้ประธานาธิบดีคนไปของสหรัฐที่สนใจนะครับที่ดูเรื่องของpollution นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนนะครับเรื่องของ clean energy คราวนี้เรากลับมาดูที่บ้านเราครับว่าเราจะเดินทางกันยังไงนะฮะสำหรับclean energy นะครับคือผมมองอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าถามว่า biofuel ของเราเนี่ยเราพัฒนามาได้ค่อนข้างดีอย่างเมื่อกี้ที่ผมเกริ่นเอาไว้นะครับปีนึงเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ผลิตผลทางด้านเอทานอลเนี่ย 1,400 ล้านลิตรต่อปีน้ำมันปาล์ม 1,500 ล้านลิตรต่อปีเราลอง imagine ดูนะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าพาร์ทตรงนี้มันหายไปเนี่ยมันกระทบอะไรกับประเทศไทยบ้างนะฮะมันกระทบก็คือว่าเกษตรกรที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นอ้อยนะครับซึ่งมีประมาณสัก 400,000 กว่าครัวเรือนมันสำปะหลังก็ประมาณสัก 4-500,000 กว่าครัวเรือนนะ2ตัวนี้ก็เกือบประมาณ1ล้านละนะครับแล้วก็ทางด้านปาล์มออยล์นี่ก็ประมาณสัก 200,000 กว่าครัวเรือนเหมือนกันก็ประมาณเบ็ดเสร็จเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในภาคทางด้านเกษตรกรพืช3ตัวนี้ก็ประมาณเกือบ1ประมาณถ้าคูณ3คูณ4ก็ประมาณ3-4ล้านคนนะฮะซึ่งก็ไม่น้อยทีเดียวสำหรับผลกระทบโดยตรงเลยถ้าเกิดเราจะ disrupt ตรงนี้ไปนะครับคราวนี้เราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ายังไงเราก็ต้องไป cleaner energy นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเราดูภาพของมันเนี่ยก็คือว่ามันควรจะแบ่งเป็น transition นะครับว่าถ้ามาดูประชากรรถของเราในบ้านเราวันนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราก็จะมีรถอยู่ประมาณสัก39ล้าน40ล้านคันนะครับซึ่งประมาณสัก เครื่องเบนซินนี่ก็ประมาณสัก27ล้านคันนะครับแล้วก็เครื่องดีเซลประมาณ1ล้านคันคำถามก็คือว่าประเทศเราเนี่ยไม่มี expire date สำหรับรถนะครับรถคันหนึ่งเนี่ย life มันนี่ก็ประมาณ15ปีขึ้นไปนะครับกว่าที่จะเลิกไปเพราะฉะนั้นมันจะมีรถจำนวนหนึ่งนี่ประมาณเกือบ40ล้านคันนะครับที่จะต้องใช้น้ำมันฟอสซิลฟิวที่จะต้องเป็นเบสนะครับแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องดูเรื่องของการที่จะมี New Energy
vehicle เข้ามาที่มัน cleaner ขึ้นไปนะครับจากภาพที่ผมเมื่อกี้ได้สไลด์ได้โชว์ให้เห็นนะครับว่าเรื่องของemission นะฮะก็แน่นอนนะครับว่าทางด้าน ICE เนี่ยก็มันก็กระทุกกระทบแน่นอนแต่เรายังโชคดีที่เรามีส่วนผสมของเอทานอลนะครับหรือไบโอฟิลที่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันจะแบ่งเป็น2ส่วนว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราคงจะต้อง manage ไอ้ transition ตรงนี้ไอ้40ล้านคันตรงนี้เนี่ยเราจะทำยังไงนะครับต้องให้ชัดเจนว่าในภาคของรัฐเองก็ดีภาคเอกชนก็ดีภาคประชาชนเองก็ดีเนี่ยจะต้องเข้าใจในบริบทของ transition ที่จะเกิดขึ้นตรงนี้นะครับวันนี้เนี่ยถ้าล่าสุดข่าวล่าสุดเนี่ยกระทรวงพลังงานก็มองว่าในแง่ของเรื่องนโยบาย biofuel เนี่ยก็คือรัฐบาลเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีค่าชดเชยเนื่องจากพลังงานชีวภาพเนี่ยราคามันแพงกว่า fossil fuel นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางราชการนี่ก็คงมองว่ามันตัวนี้เป็นเบอร์เดนเขาก็มองมีนโยบายที่ออกมานะครับว่าเขาก็อยากที่จะซัพพอร์ตตัวนี้อีกประมาณสักประมาณสัก3ปีนะฮะที่มีซับซิไดซ์ถ้าจบไปแล้วเราใช้ไปแล้ว2ปีหรืออีกปีหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดจบแล้วเนี่ยเราอยากจะต่อเนี่ยเขาก็เปิดไว้ให้ extension ได้อีก2ครั้งครั้งละ2ปีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณ7ปีที่จะต้องซับซิไดซ์ผ่านไปแล้ว2ปีถ้าเกิดจะทำเต็มที่ก็เหลือ5ปีแต่หลังจาก5ปีถ้าเป็นปัจจุบันนี้ก็หมายความว่าต่อจากนั้นนี่จะไม่มีการซับซิไดซ์ในเรื่องของพลังงานชีวภาพนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าคอสต่างๆนี่มันก็จะสูงขึ้นมันก็จะเป็นภาระต่อไปคราวนี้ถ้าเกิดเรามองว่าในอนาคตเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวนี้อยู่นะครับและเทรนด์ cleaner energy เนี่ยเราก็ต้องไปเป็นmore cleaner ในสเตจที่2เนี่ยที่เราสามารถที่จะเดินพร้อมกันไปกับการที่เรา manage ไอ้40ล้านคันเนี่ยวันนี้เราทำได้เลยครับว่าถ้าเราอยากจะส่งเสริมชีวภาพเนี่ยก็เป็นไฮบริดนะครับเป็นไฮบริด biofuel นะฮะจากตัวเลขที่ผมไปดูมาเนี่ยที่บอกว่ารถเนี่ยมีประมาณ39ล้านคันเบนซินเนี่ยถ้าเป็นรถที่ใช้ E20 ได้เนี่ยนะครับตอนนี้รถที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยมีประมาณเกือบ 50% นะฮะแล้วก็แต่ว่าสัดส่วนที่ใช้ E20 ตอนนี้มันประมาณแค่ 18% เท่านั้นเองนะฮะมันจะมีรูมอีกเยอะเลยที่สามารถที่จะมาสวิตช์มาใช้ได้หรือว่าในเรื่องของE85 ก็เหมือนกันรถรุ่นใหม่เนี่ยส่วนใหญ่นี่เขาจะดีไซน์มาใช้ได้อยู่แล้วนะครับHonda ทุกรุ่นเลยไปถึง E85 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจำนวนรถเนี่ยที่ดีไซน์เป็น E85 ถ้าผมจำตัวได้ไม่ผิดประมาณ 20% แต่ปริมาณการใช้เอทานอล85นี่มีประมาณสัก 5% เท่านั้นเองนั่นหมายความว่ามันยังมีรูมที่จะโตได้อีกมหาศาลถ้าเกิดเราอยากจะผลักดันไบโอฟิลเพียงแต่ว่า barriers หรือ pain point ของเราก็คือราคานะฮะเรื่องราคาเราจะจัดการยังไงนะฮะแต่ถ้าเกิดเราจะทำแบบเทรนด์ปัจจุบันก็คือเราจะต้องไปรถไฟฟ้านะฮะแบตเตอรี่ EV ซึ่งแบตเตอรี่ EV วันนี้ที่ป๊อปปูล่าที่พูดกันเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะฟิตกับบางประเทศที่เขามีศักยภาพที่เหมาะอย่างเช่นประเทศในยุโรปอย่างเงี้ยประชากรก็ไม่ได้เยอะประชากรรถก็ไม่ได้เยอะแต่มี renewable energy ที่ access เนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาพลังงานนั้นนะสวิชมาคัฟเวอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ในประเทศไทยเนี่ยถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่า pro and con เนี่ยมันจะเห็นว่ามีผลกระทบเยอะแยะแต่ถ้าเกิดเราอยากที่จะจัดการกับเทรนด์ตรงนี้เราก็ค่อย move นะฮะปัจจุบันเราก็พยายามเน้นเป็นเรื่องของไฮบริดเอทานอลเพราะว่าในชาร์จที่เราโชว์กราฟที่เราโชว์ในเรื่องของ CO2 เนี่ยถ้าเกิดเราบอกว่าเราเป็นรถไฟฟ้าแต่ไฟฟ้านั่นยังมาจาก natural gas ก็ดีหรือ coal ก็ดีที่บ้านเราเนี่ยเป็น majority ในการที่ support ไฟฟ้าอยู่เนี่ย pollution ต่างๆหรือ emission ออกมาเนี่ยยังสูงกว่าที่เราจะใช้พลังงานชีวภาพนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใน stage ต่อไปที่เราอยากจะวาง roadmap ให้ดีเนี่ยผมว่ารัฐบาลหรือว่าภาคเอกชนควรจะต้องมานั่งคุยกันว่าให้ชัดเจนเลยว่าเราควรที่จะต้องมานั่งดูเรื่องของไฮบริดเอทานอลนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็อาจจะต้องไปดูว่าไฟนอล EV จริงๆเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันอาจจะเป็นไบโอฟิลที่เป็นฟิวเซล
ไบโอฟิวเซลนะฮะสามารถที่จะใช้เติมเอทานอล 100% นะครับเข้าไปแปลงเอทานอลไปเป็นไฮโดรเจนฟอร์เมตแล้วก็ไปดรายฟ์อิเล็กทริกเวฮิเคิลซึ่งตรงนี้ก็ยังมีความเป็นไปได้นะครับเรื่องของเทคโนโลยีอยู่ซึ่งอันนี้ก็อาจจะต้องติดตามต่อไปนะครับแล้วดูว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งผมมองว่ารถแมปอย่างเงี้ยมันน่าจะฟิตกับประเทศไทยในการที่จะชิฟหรือว่า energy transition นะครับเพราะฉะนั้นบทสรุปของแผนนี้ก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยจนถึง 15-20 ปีเนี่ยผมว่ามันก็ยังมี demand นะครับที่จะต้อง supply รถที่ประมาณสัก40ล้านคันนะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงเนี้ยนโยบายเราก็ควรจะต้องมานั่งดูว่าถ้าเกิดเราอยากที่จะ support ให้ไทยแลนด์เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็น Bio Energy Hub in อาเซียนเนี่ยผมว่าไอ้เรื่อง Biofuel ที่เราพัฒนามาถึงเรียกว่าขั้นกลางแล้วก็ได้นะฮะว่าเรามีดีมานด์ขนาดนี้ถ้าเราถูก disrupt ไปเลยเนี่ยโอ้โหมันยากที่เราจะต่อยอดขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงจะต้องมาดูว่าปัจจุบันเราสามารถที่จะ maximize ratio ที่เป็นBiofuel ได้มากขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็จัดการเรื่องคอสต่างๆนี้ให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันเราก็พัฒนาโปรโมทเรื่องไฮบริดซึ่งถ้าเราดูปัจจุบันเนี่ยดีมานด์ไฮบริดเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะฮะถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าไฮบริดเนี่ยเราอาจจะต้องมานั่งคุยกับ OEM ในประเทศว่าเอ้เราอยากที่จะได้เป็นไบโอฟิวไฮบริดนะครับอาจจะเป็นเอทานอลกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับส่วนไฟนอลอันนี้เราก็ต้องติดตามเทคโนโลยีต่อไปว่าเอถ้าเกิดมันเป็นเอทานอลฟิวเซลเลยอันนี้จะเป็นยังไงซึ่งผมมองว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยดรีฟอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นรถแมปอย่างเงี้ยมันจะตอบโจทย์ได้หมดทุกอย่างเราก็จะสามารถที่จะทำให้ไบโอฟิวของเราเนี่ยแข็งแรงและก็ต่อยอดต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เราก็คิดว่าน่าจะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้มันชัดเจนเพียงแต่ว่า barriers มันก็คืออยู่ที่ว่า cost ซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าการที่จะ bring cost down ลงมาเนี่ยก็ยังมี room ที่จะทำแต่มันจำเป็นที่จะต้องทำงานแบบ integrated จริงๆนะครับ common goal ด้วยกันก็คือว่าเราจะลดต้นทุนของชีวภาพได้ยังไงเพื่อที่เราจะ sustain มันได้นะครับเราจะต้องทำเค้กให้มันใหญ่ขึ้นทำ demand ให้มันมากขึ้นแต่ต้นทุนเนี่ยมันก็จะลดลงรัฐบาลอาจจะต้องมานั่งดูในการว่า subsidize เปลี่ยนรูปแบบของการ subsidize ไม่ subsidize ปลายทางแบบปัจจุบันอาจจะต้องไปดูทางด้านต้นทางเลยว่าการปลูกการmanage crop ต่างๆพวกนี้สามารถที่จะไปช่วยทำให้ต้นทุนโดยการใช้เทคโนโลยีอะไรต่างๆเข้ามาช่วยนะครับให้มันเป็น smart farmer มากขึ้นให้มันเป็น big scale มากขึ้น infrastructure ต่างๆในต่างประเทศเนี่ยที่เขาสามารถทำ cost ให้ลงมาถูกได้เนี่ยก็คือภาคราชการเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปช่วยตั้งแต่ต้นทางทำให้ cost เนี่ยมันดาวทำให้ yield มันดีขึ้นประเด็นนี้คือประเด็นที่สำคัญมากนะครับที่เราจะต่อยอดต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราจะต้องขอความร่วมมือทุกภาคส่วนนะครับประชาชนเอง mindset เองอะไรต่างๆนี่ก็จะต้องเปลี่ยนนะครับเพื่อที่จะใช้สิ่งที่เรามีอยู่ในประเทศเนี่ยสามารถที่จะเป็น stepping stone แล้วก็สามารถที่จะส่งต่อให้ไปเป็น value added มากขึ้นลองคิดดูนะฮะถ้าเกิดเราไม่มี biofuel เหมือนปัจจุบันเนี่ยผมว่าการต่อยอดที่จะไปข้างหน้านี้ก็คงจะลำบากนะครับสุดท้ายนะครับก็เราอาจจะเห็น opportunity นะครับในเรื่องของการที่เราจะทำ bio lubricants and grease นะครับน้ำมันเครื่องต่างๆที่เราจะใช้ bio base นะครับเรื่องของน้ำมันหม้อแปลงที่เราจะใช้ methyl ester sulfate นะครับก็มาดูว่าจะต้องเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยสกัดวัชพืชและศัตรูพืชอันนี้ก็อยู่ใน portfolio ที่เราจะทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากทำก็คือว่า1เรื่องของคอสเนี่ยสำคัญที่สุดที่เราจะต้องช่วยกันนะฮะผลักดันทำยังไงให้คอสเนี่ยมันริงดาวลงไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วก็2เราคงจะต้องมาเรื่องมอนิเตอร์รถแมปให้สำคัญว่าเราจะจัดการยังไงในช่วงของทรานซิชันนะครับในช่วงมิดเดิลสตรีมแล้วก็ฟินอลสตรีมนะครับและสุดท้ายสำคัญที่สุดก็คือเราคงจะต้องมีหน่วยงานส่วนกลางที่จะต้องคอยเฝ้าติดตามเทคโนโลยีที่มัน move ต่อไปในอนาคตเพื่อที่เราจะมีข้อมูลส่งให้กับภาครัฐที่เกี่ยวข้องนำไปเป็น data เพื่อที่จะไป formulate strategy ต่อไปในอนาคตเพื่อให้มันมียุทธศาสตร์ของการที่จะ shift
พลังงานจากปัจจุบันไปเป็นในอนาคตแล้วมันสอดคล้องกับสิ่งที่เรามีอยู่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับมันง่ายมากครับที่เราจะชิฟต์แล้วเราไปใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นแบตเตอรี่ EV เพียงแต่ว่าคำถามก็คือว่า1เราจะต้องถามว่าไฟฟ้าเนี่ยมาจากไหน2ประเทศไทยได้อะไรจากการที่เราจะเป็นแบตเตอรี่ EV นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายที่เราคิดว่าเราคงจะต้องช่วยกันแต่ผมเชื่อนะครับว่าสิ่งต่างๆที่เรามองอยู่อย่างเงี้ยเราสามารถที่จะ manage แล้วก็สามารถที่จะต่อยอดจาก middle stream แล้วก็ไปเป็น value added ในอนาคตได้ครับก็ฟังแล้วรู้สึกว่าเรายังมีอนาคตอยู่อีกหลายหลากหลายทางเลือกเลยนะคะสำหรับไบโอฟิลที่จะไปต่อในอนาคตค่ะเราก็จะต้องมาคำนึงถึงนะคะอีกทางด้านหนึ่งก็คือจากทางฝั่งของชุมชนนะคะว่าจากแนวทางเหล่าๆต่างๆที่คุณอาจได้เล่ามาเนี่ยนะคะเราจะมีแนวทางในการผลักดันพลังงานสำหรับในชุมชนเนี่ยให้ไปต่อพร้อมๆกันในประเทศเราเนี่ยได้ยังไงบ้างคะคืองานในระดับชุมชนเนี่ยจริงๆโจทย์มันชัดนะฮะก็คือหนึ่งทำหาทางหาพลังงานทดแทนที่ไปทดแทนน้ำมันดีเซลให้ได้นะครับในสังคมเกษตรกรรมนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้งานในเชิงปฏิบัติการก็ต้องแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1เนี่ยก็จะเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีเนี่ยหัวใจก็คือ1แปลงสภาพให้สำนักงานพลังงานจังหวัดในทุกจังหวัดเนี่ยสามารถทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยในประจำพื้นที่ได้นะครับแล้วก็ใช้คำว่าแนะนำด้วยกันนะฮะแนะนำเทคโนโลยีว่าถ้าเกษตรกรสนใจในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการทดแทนน้ำมันดีเซลเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผลงานวิจัยหรือผลการทดสอบเนี่ยกี่ปีเกินทุนนะครับค่าลงทุนเท่าไหร่นะครับใช้แล้วมีการบำรุงรักษาอย่างไรมีคอร์สอบรมหรือไม่นะครับงานปฏิบัติการสายเนี้ยไม่น่ายากนะครับแล้วก็สามารถทำได้ทันทีเพราะว่าจริงๆก็ทำอยู่แล้วนะครับส่วนที่2ที่จะยากหน่อยก็คือการยกระดับให้องค์กรชุมชนในระดับฐานรากเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วก็เป็นนิติบุคคลเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็คือต้องทำงานกับธนาคารเฉพาะกิจบางส่วนนะครับยกตัวอย่างเช่นธกส.ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินนะครับเพื่อที่จะให้เขายอมรับว่าการที่เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งทุนพูดง่ายกู้เงินเนี่ยจะต้องดูที่โปรเจกต์เป็นหลักนะครับไม่พยายามที่จะลดความสำคัญนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการขอหลักค้ำประกันนะครับเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยที่ผ่านมานะครับเวลาจะกู้เงินก็คือต้องเอาที่กู้นะครับถ้าไม่ได้เอาที่ดินไปกู้หรือเอาฮาร์ดแอสเซทไปกู้ไปค้ำประกันเนี่ยก็ต้องเอาหาคนมาค้ำประกันแล้วก็เวียนกันมาครับมันก็จะเป็นระบบซึ่งทำให้เกษตรกรคนตัวเล็กเนี่ยเข้าถึงแหล่งทุนยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในหลายกรณีเกษตรกรหลายคนก็กู้เต็มแม็กกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะหาวิธีทางไฟแนนซ์พิเศษนะครับทำให้คนตัวเล็กเหล่านี้เข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้นเพื่อที่จะเอามาลงทุนในเทคโนโลยีที่ผมพูดถึงเนี่ยแล้วก็สามารถทดแทนน้ำมันดีเซลได้เนี่ยก็จะตอบโจทย์ทำให้สังคมเกษตรกรไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ว่าเป็นไบโอเซอร์คูลาร์และกรีนก็คือฐานชีวภาพแล้วก็หมุนเวียนแล้วก็เป็นเศรษฐกิจสีเขียวได้อย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นงาน2ส่วนเนี่ยค่อนข้างมีความชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องทำงานอย่างไรนะครับส่วนที่1เรื่องเทคโนโลยีไม่น่ายากทำอยู่แล้วนะครับยกระดับแล้วก็สร้างความเข้มข้นแค่นั้นเองแต่ว่าส่วนที่2ยากนิดนึงก็คือต้องทำงานควบคู่กับธนาคารนะครับแล้วก็ธนาคารเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นแค่เฮดควอเตอร์ที่กรุงเทพนะฮะคงต้องคุยถึงระดับสาขานะครับเพราะว่าเวลาโครงการเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่สาขาเนี่ยจะเป็นด่านที่1ด่านแรกในการที่จะกรองกันกรองโครงการที่จะขอเงินกู้นะครับที่ผมเจอบ่อยเนี่ยเคยคุยกับพี่ๆที่ธกส.ธกส.ก็ปล่อยเงินกู้ที่ว่าเป็นกรีนโลนค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ารับทราบมาว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีกรีนโลนอยู่ก้อนนึงนะปล่อยเงินไป 4,000 ล้านนะครับใน 4,000 ล้านเนี่ยจริงๆเงินลงทุนนิดเดียวเองใน 4,000 เนี่ยเป็นเงินลงทุนแค่800 3,200 เนี่ยเป็นเงินปล่อยกู้สภาพคล่องให้เกษตรกรนะครับก็คือเกษตรกรกู้ไปเพื่อซื้อของมาซื้อปุ๋ยซื้อยาซื้ออะไรมาลงทุนแล้วก็ขายของอีกทีนึงแต่ว่าการที่จะทำให้เขาเข้าถึงว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยมันมีบางอย่างนะที่เขาสามารถที่จะลงทุนแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายได้ในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นการตอบโจทย์ได้นะครับผมยังมองว่าเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรโดยใช้พลังงานทดแทนเนี่ยยังมีอีกหลาย
เทคโนโลยีที่สามารถที่จะแนะนําได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยชัดเจนนะมีอยู่ 2-3 อย่างที่ว่าพื้นฐานเลยที่ตอบโจทย์ชัดเจนนะสูบน้ําแสงอาทิตย์อบแห้งแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็เรื่องของระบบไบโอแก๊สแต่ในอนาคตเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่าสามารถที่จะใช้ไฟ LED ปลูกต้นไม้นะครับระบบความเย็นพลังงานแสงอาทิตย์นะครับหรือในอนาคตสามารถที่จะแปรรูปสินค้าเกษตรที่เหลือบางอย่างให้กลายเป็นอย่างอื่นได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับปัจจุบันก็พูดกันมากเรื่องแปลงไบโอแก๊สเป็นไฮโดรเจนอย่างนี้นะของลักษณะนี้มันจะตอบโจทย์ได้นะครับเพราะฉะนั้นงานทางเทคนิคหรือทางงานทางเทคโนโลยีในการที่จะแนะนำเทคโนโลยีกับเกษตรกรเนี่ยก็เป็นงานหลักงานหนึ่งนะครับก็ต้องทำงานผสมผสานกันระหว่างมหาวิทยาลัยในพื้นที่แล้วก็สำนักงานพลังงานจังหวัดนะครับในส่วนด้านการเงินเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งคงต้องใช้กระบวนการและใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าทางส่วนพลังงานก็ตั้งหลักเรื่องนี้อยู่นะครับผมมองว่าเรื่องพลังงานชุมชนเนี่ยประเทศไทยก้าวมาค่อนข้างไกลแล้วก็ทำมานานนะครับแต่ทำอย่างไรที่จะยกระดับเข้มแข็งแล้วก็ยกระดับความเข้มแข็งแล้วก็ทำให้มันแพร่หลายมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็ได้ทราบนะคะว่าในชุมชนเนี่ยมีโอกาสอยู่นะคะในการที่จะผลิตพลังงานที่จะพึ่งตัวเองนะคะแล้วก็พัฒนาชุมชนให้ก้าวหน้าต่อไปได้นะคะแต่ว่าเมื่อชุมชนเนี่ยสามารถที่จะผลิตพลังงานได้แล้วมันเหลือจากที่ใช้ในชุมชนเนี่ยค่ะเขาสามารถที่จะเอาไปขายได้ยังไงบ้างคะมันไม่เหมือนกับพืชผลทางการเกษตรที่สามารถใส่รถเอาไปขายนะคะแต่เมื่อได้พลังงานมาเนี่ยค่ะแนวทางที่เราจะสามารถให้ชุมชนหรือว่าบ้านเรือนต่างๆนะคะในเขตเมืองก็ตามเนี่ยที่จะสามารถไปซื้อขายพลังงานเนี่ยค่ะจึงอยากจะขอเรียนถามคุณสหรัฐนะคะว่าภาพอนาคตเนี่ยค่ะว่าเราจะมีการค้าขายพลังงานกันได้ยังไงบ้างคะครับคุณครับก็เมื่อกี้ก็เล่าไปแล้วนะจากอดีตปัจจุบันตอนนี้คือจะมองภาพไปในอนาคตว่าคำว่าซื้อขายไฟฟ้าหรือซื้อขายพลังงานหรือใช้คำว่า any trading เนี่ยก็เริ่มมีมาก็มันเริ่มจากในต่างประเทศก่อนนะครับก็อย่างเช่นที่นิวยอร์กเนี่ยก็กลับไปนิวยอร์กอีกแหละที่บรุกลินเนี่ยเขาก็จะสร้างตัวไมโครกริดก่อนก็เป็นบ้านในเมืองนี่แหละแต่เขาก็ติดโซลารูฟท็อปเข้าไปบ้านประมาณ20กว่าหลังคาเรือนแล้วเขาก็บ้านไหนที่ติดโซลารูฟท็อปเนี่ยเขาก็จะขายก็คือทำany trading ก็คือซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกันเองที่เรียกว่า peer to peer นะครับอันนี้ในเมืองนอกเกิดก็ประมาณเมื่อสักปี2559นะก็เกิดมาแล้วแล้วก็ในยุโรปหรืออะไรเนี่ยก็เกิดขึ้นตามมาเหมือนกันส่วนในประเทศไทยเองเนี่ยก็มีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนก็มาทำเรื่อง any trading เหมือนกันแพลตฟอร์มนะครับก็คำว่าconsumer เนี่ยก็ถ้าบ้านไหนติดโซลาร์เซลล์รูฟท็อปบนหลังคาเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าบ้านนั้นเนี่ยก็จะผลิตทั้งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าแล้วก็เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์นะครับคำถามสำคัญที่เมื่อกี้ดร.สุมิตาถามคือว่าถ้าบ้านหลังนั้นผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ใช้เองแล้วเหลือเนี่ยจะทำอย่างไรก็คือขายนะครับขายในประเทศไทยบ้านเราตอนนี้ก็มีอย่างเลเวลเดียวก็คือระดับเดียวคือรัฐบาลอนุญาตให้โซลาร์ลูฟท็อปเนี่ยขายจากบ้านของตัวเองเนี่ยเข้าไปในกริดของการไฟฟ้าจำหน่ายก็คือทั้งการไฟฟ้าภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงนะครับแต่ว่าในต่างประเทศเองอย่างกรณีบุคลินเนี่ยเขาก็สามารถให้ขายระหว่างบ้านที่1ไปขายบ้านที่3หรือบ้านที่1ไปขายบ้านที่4อย่างนี้ได้เลยซื้อขายกันเองนะครับอันนี้ที่เรียกว่าเพียร์ทูเพียร์กลับมาในประเทศไทยนะครับก็ยกตัวอย่างของเอกชนก่อนละกันก็โครงการของที่เรียกว่า T77 อยู่ที่สุขุมวิท77นะครับเป็นความร่วมมือของทางบางจาก Green Power กับหมู่บ้านแสนสิริในนั้นเนี่ยเขาก็จะมีที่อยู่อาศัยอยู่แล้วนะครับชุดหนึ่งแล้วก็มีเป็นช้อปปิ้งมอลล์นะครับมีโรงพยาบาลนะครับแล้วมีโรงเรียนนานาชาติด้วยนะฮะตัวที่ใช้พลังงานมากที่สุดก็คือพวกช้อปปิ้งมอลล์แล้วก็โรงพยาบาลนะครับอันนี้เปรียบเสมือนเป็นคอน sumer แต่ว่าพวกโรงเรียนนานาชาติแล้วก็ที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาจะติดโซลาร์ลูฟท็อปเข้าไปงั้น2อันเนี่ยก็จะมีสภาพเป็นโปรซูเมอร์งั้นในยามกลางวันที่มีไฟฟ้าโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาไปทำงานกันใช่ไหมเขาไม่ได้อยู่บ้านงั้นไฟฟ้าจะเหลือก็จะมาขายให้กับพวกช้อปปิ้งมอลล์กับ
กับโรงพยาบาลงั้นเขาก็จะทำสร้างไอตัว peer to peer energy trading platform ขึ้นมาโดยใช้ไอเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยขึ้นมารองรับนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นแล้วนะครับประมาณสักเมื่อ3ปีที่แล้วในส่วนของภาครัฐเองเนี่ยทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเองเนี่ยเขาก็ทำโครงการยูเรกา Eureka Project ก็ในเอาอาคารในที่ทำการสำนักงานการไฟฟ้าที่บางกรวยเนี่ยฮะแล้วก็มายกตัวอย่างเป็นว่าก็มี 4-5 ภาคส่วนด้วยกันภาคส่วนก็ติดโซล่ารูฟท็อปไปบางพื้นที่เนี่ยติดโซล่ารูฟท็อปไปก็เปรียบเสมือนเป็นเจเนอเรเตอร์เลยคือเอาไฟมาขายเข้ากริดอย่างเดียว อีกบางออฟฟิศหลังคาออฟฟิศบางส่วนเนี่ยก็จะติดโซล่ารูฟท็อปก็จะเปรียบเสมือนเป็นโปรซูเมอร์เพราะฉะนั้นถ้าดูตามภาพนี้ทางขวามือนะในสไลด์เนี่ยก็จะมีทั้งคอน sumer โปรซูเมอร์เข้าด้วยกันนะครับถ้าระดับในเมืองเนี่ยก็จะทำenergy trading platform ผมลืมไปนิดนึงว่าทั้งของแสนสิริแล้วก็ของยูเรกาของ EGAT เนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่เพิ่มเข้าไปคือ energy storage เพราะในยามที่ถ้าโซลาร์เซลล์ผลิตไฟได้เยอะเนี่ยแล้วก็มีผู้ใช้ไฟน้อยกว่าเนี่ยก็จะไปเก็บใน energy storage แล้วก็ในยามที่เขาต้องการไฟและโซลาร์เซลล์ผลิตไฟได้น้อยเนี่ยก็พลังงานจากenergy storage battery เนี่ยก็จะจ่ายเข้าระบบไปด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เกิดขึ้นในระดับชุมชนเมืองนะครับส่วนภาพที่ผมเพิ่มเข้าไปในเนี้ยแล้วจะเสนอเป็นโครงการควิกวินด้วยเนี่ยก็จะจำลองภาพเนี่ยแต่ว่าไปใช้ในระดับเขตชนบทนะก็จะเติมตัวโซล่าแชร์ลิงเข้าไปนะก็คือสามารถติดโซล่าเซลล์บนพื้นที่เกษตรกรได้เช่นปลูกข้าวได้ด้วยแล้วก็ผลิตไฟจากโซล่าเซลล์ได้ด้วยนะครับแล้วที่เติมเข้าไปอีกอันนึงก็คือว่ามีโรงไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นจากไบโอแมสหรือไบโอแก๊สอันนี้ก็จะมองว่าอาจจะเป็นโรงไฟฟ้าไบโอแก๊สก็คือปลูกพืชพลังงานแล้วก็มาหมักเป็นมีเทนแล้วก็เข้าไปปั่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลที่จะเสนอเข้าไปส่วนทางขวามือจะเห็นว่าเป็นเนชั่นแนลกริดเนี่ยก็หมายความว่าในโครงการอันนี้เนี่ยก็จะพยายามใช้ไฟภายในชุมชนของตัวเองก่อนแล้วถ้าไฟตรงนี้เหลือมากพอเนี่ยก็ขายเข้ากริดได้ด้วยนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือแม้แต่ในไมโครกริดเองเนี่ยก็จะสามารถซื้อขายไฟระหว่างบ้านคอน sumer กับโปรซูเมอร์เองได้ด้วยอันนี้ก็เป็นอนาคตที่มองว่าจะทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็มีเรื่องความท้าทายในเรื่องของกฎกติกากฎหมายหรือเรียกว่า regulation ในบ้านเรานะครับอันนี้ก็เนื่องจากบ้านเราเนี่ยวันนี้เราโครงสร้างยังเป็นที่ใช้คำว่า enhanced single buyer หรือ ESB เนี่ยก็หมายความว่าถ้าเราบ้านเราตอนนี้เปิดขายไฟเสรีระดับหนึ่งผลิตไฟฟ้าเสรีนะฮะมีทั้ง IPP ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่และ SPP ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กแล้วก็ VSPP ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากเนี่ยครับก็สามารถขายไฟให้กับ3การไฟฟ้าได้นะอย่างถ้าเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ก็ขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำถามว่าแล้วถ้า peer to peer trading เนี่ยมันยังเกิดไม่ได้เพราะว่ากฎหมายไม่เปิดงั้นวิธีที่จะทำให้ตรงนี้เกิดได้เนี่ยก็ต้องเสนอขอพิจารณาในเรื่องของ regulation หรือกฎหมายในบ้านเราว่าให้สามารถขายบ้านเอ้ยขายไฟฟ้าระหว่างกันเองได้นะเหมือนเช่นที่บุคลินหรืออะไรเงี้ยในต่างประเทศได้อันนี้ก็เป็นความท้าทายนะครับรูปข้างบนเนี่ยก็จะเป็นพัฒนาการของโครงสร้างกิจการไฟฟ้านะครับอย่างรูปข้างบนรูปแรกเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นมอนอโพลีนะก็คือภาครัฐทำเองทั้งหมดนะครับพอในระดับที่2เนี่ยที่มีพัฒนาขึ้นมามากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นว่าsingle buyer อย่างที่ประเทศไทยเป็นอยู่ตอนนี้นะครับข้างล่างแล้วก็พัฒนาต่อประเทศต่อไปอันที่3เนี่ยก็คือเป็น wholesale competition ก็คือมีการแข่งขันในระดับขายไฟระดับขายส่งถ้าเทียบบ้านเรานี่ก็เหมือนอะไรอะแมคโครเนี่ยไปซื้อของอย่างตรงนั้นนะก็ขายไฟในระดับสายส่งแล้วถัดมาสเตจที่4ก็คือเป็น retail competition ก็คือขายไฟในระดับรายย่อยได้เลยอย่างในต่างประเทศเนี่ยบ้าน
บ้านเรือนแต่ละบ้านเรือนเนี่ยสามารถเลือกซื้อไฟฟ้าจากบริษัทขายปีกได้เลยถ้าบริษัทขายปีก A B C D เนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นค่าไฟที่ถูกแต่ละบ้านก็สามารถเปลี่ยนจากเจ้า A เป็นเจ้า B ได้เหมือนเช่นมือถือฮะเราเปลี่ยนจากค่ายนึงไปอีกค่ายนึงได้เลยนะครับอันนี้ส่วนภาพสุดท้ายก็คืออันที่5เนี่ยก็จะมีเป็น peer to peer P2P เนี่ย peer to peer energy trading ได้เลยคำถามของบ้านเราคือว่าวันนี้ประเทศไทยอยู่ในระดับที่2ก็คือว่าเป็น single buyer อยู่นะครับแล้วเราบอกว่าอยากจะข้ามไปลำดับที่5เลยได้ไหมก็คือเป็น single buyer แล้วก็มี peer to peer ได้สไลด์นี้จริงๆน้องๆก็ช่วยทำมาแล้วก็ไปเสนอที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติสมัยนั้นฮะประมาณปี61เนี่ยก็มีคำถามตรงนี้เกิดขึ้นก็วันนั้นก็ยังคิดว่าเฮ้ยเราต้องประเทศไทยต้องพัฒนาจาก2เป็น3เป็น4แล้วมา5ก่อนไหมถ้าอย่างนั้นก็คงต้องใช้เวลาพอสมควรฮะอย่างน้อยช่วงละ5ปี5ปีเนี่ยก็เข้าไป15ปีแล้ววันนี้เข้าไปคุยกับน้องๆแล้วนะครับว่าเขาสามารถทำเป็น enhanced single buyer และเป็น peer to peer ได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บอกว่าผมใช้คำว่าเทคโนโลยี push ก็คือเทคโนโลยีเนี่ยมันไปแล้วแต่เรื่อง rule and regulation เนี่ยที่เป็นด้านกฎหมายเนี่ยมันยังไม่ไปก็เป็นอันนึงใน BCG ที่บอกว่าจะไปขอปลดล็อกนะครับเพื่อให้เดินไปข้างหน้าได้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อยากจะมาชวนให้ฟังนะครับว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ไปข้างหน้าได้นะครับแล้วก็อยากให้ดูสไลด์ตรงนี้นิดนึงนะครับข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเทคโนโลยีล้วนนะฮะสไลด์เนี่ยเรื่องไมโครกริดออปเปอเรชั่นวันนี้ระดับเทคโนโลยีเนี่ยคนไทยทำเองได้แล้วอย่างน้อยที่การไฟฟ้าทั้ง3การไฟฟ้าเขาก็ทำได้แล้วนะครับระดับที่2ก็คือเทคโนโลยีเทรดดิ้งแพลตฟอร์มเช่นบล็อกเชนอะไรเนี้ยวันนี้เรายังต้องนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศอยู่แต่วันนี้ผมได้ไปคุยกับน้องๆแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยพวกเราทำได้แล้วนะครับที่ไอ้บล็อกเชนเนี่ยส่วนสุดท้ายข้างบนสุดก็คือซื้อขายผ่านมือถือนะไฟฟ้าอันนี้ก็จะพัฒนาขึ้นไปโดยลำดับก็อันนี้ก็ถือว่าเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีของคนไทยของคนรุ่นใหม่ในบ้านเราเนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างไปเยอะละก็เป็นหน้าที่ของBCG ชุดนี้อันนึงนะครับที่จะไปว่าเสนอเรื่องการผ่อนคลายหรือปลดล็อกต่างๆเพื่อให้ตรงนี้เดินไปข้างหน้าได้นะครับก็ขอกลับมาว่าถ้าเราสามารถทำเรื่องGreen Energy หรือ Clean Energy ได้มากขึ้นมันไปผูกโยงกับเรื่องการคาร์บอนตรงนั้นเนี่ยแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้ผมพูดในรอบแรกว่ามันจะทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมในสำหรับบริษัทใหญ่ๆที่เขาต้องการคำนึงถึงเรื่องใช้ไฟฟ้าจาก Renewable Energy Credit เนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอยากให้เห็นภาพว่าสิ่งที่เรามานั่งทำกันเนี่ยสุมหัวกันตรงเนี้ยมันสามารถลงไปในถึงในระดับชนบทในระดับเมืองไมโครกริดนะฮะทั้งสองอย่างแล้วก็ตอบโจทย์ในระดับระหว่างประเทศได้ด้วยเรื่องคาร์บอนแล้วก็เรื่อง Direct Investment ในประเทศไทยได้ด้วยครับก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะก็เราก็ได้รับฟังมานะคะในช่วงหลังนี้นะคะของการเสวนา BCG พลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพนะคะว่าเรามีแนวทางยังไงบ้างประเทศไทยยังมีโอกาสที่จะไปต่อทางด้านพลังงานทั้งพลังงานสะอาดนะคะพลังงานชุมชนก็คือทุกคนได้มามีส่วนร่วมด้วยกันนะคะพลังงานชุมชนก็สามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้ในอนาคตรวมทั้งการซื้อขายพลังงานนะคะซึ่งก็จะทำให้ประเทศเราเนี่ยผลักดันไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีอนาคตที่สดใสค่ะในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะทั้งคุณอาจเหมวิจิตพันธ์นะคะดร.ทวารัตน์สุตบุตรและคุณสหรัตน์บุญโพธิภักดีขอบคุณมากค่ะในท้ายที่สุดนี้นะคะของการเสวนาในวันนี้ก็อยากจะขอให้ท่านเทวินนะคะช่วยกล่าวอะไรสักนิดนึงนะคะเพื่อที่จะเป็นแนวทางว่าเราจะร่วมดำเนินการขับดันBCG Economy เนี่ยไปด้วยกันได้อย่างไรบ้างค่ะครับขอบคุณครับดร.สุมิตราก็ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนของทีมพวกเราแล้วกันนะครับก็เป็นทีมที่มาช่วยกันระดมสมองในเรื่องของBioEnergy Material กับ Chemicals นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นคุณสหรัตน์นะครับคุณอัดดร.ครูจิตคุณวีรศักดิ์แล้วก็ดร.ถวารัตน์นะครับพวกเราก็รู้สึกชื่นชมนะครับแล้วก็ขอบคุณทางกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสวทช.นะครับที่ได้รับหน้าที่มาเป็นฝ่ายเลขาของคณะทำงานเรื่อง BCG นะครับในทุกระดับเลยนะครับก็เป็นภารกิจที่สำคัญแล้วก็พวกเราเชื่อว่าเป็นเรื่องจำเป็นแล้วก็เป็นประโยชน์กับประเทศไทยนะครับในการที่จะเดินต่อไปข้างหน้านะครับเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติที่จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์20ปีนะครับแล้วก็เป็นวาระแห่งชาติที่สำคัญทีเดียวที่ต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะครับอันนี้กระทรวงอวเนี่ยก็คงจะเป็นกระทรวงสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องงานวิจัยเรื่องนวัตกรรมต่างๆนะครับที่จะทำให้ภารกิจเศรษฐกิจชีวภาพขับเคลื่อนไปได้ประสบผลสำเร็จนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับงานต่างๆที่เราเห็นอยู่เนี่ยจะประกอบด้วยกระทรวงทบวงกรมหน่วยงานราชการต่างๆมากมายรวมถึงภาคเอกชนที่ต้องมีบทบาทและภาคสังคมที่ต้องเข้ามาร่วมกันทำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในส่วนอื่นๆเนี่ยก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องถือเอาเรื่องของ BCG เนี่ยเป็นภารกิจหลักนะครับแล้วก็ใครมีความรับผิดชอบเรื่องอะไรเป็นหลักเนี่ยก็ต้องมีเรียกว่ามี ownership แล้วกันนะครับก็คือมี commitment ที่จะทำให้ถึงเป้าหมายสุดท้ายนั้นนะครับในขณะที่ทางหน่วยงานในกระทรวงอว.นะครับรวมถึงสวทช.ซึ่งจะเป็นแกนหลักในการประสานงานทางด้านงานวิจัยงานนวัตกรรมเนี่ยก็คงจะสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเป็นภารกิจใหม่นะครับที่อาจจะเพิ่มเติมบทบาทของสวช.มากขึ้นกว่าเดิมที่เคยมีมานะครับแล้วก็เป็นภารกิจที่อาจจะต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญความสามารถที่แตกต่างไปจากสิ่งที่ทางสวช.เคยมีมาเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่พวกเราจะต้องเข้าใจในภารกิจและบทบาทของเราแต่ละคนนะครับเพื่อที่สามารถจะดำเนินการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับแล้วก็ต้องอาศัยการเข้าอกเข้าใจบทบาทซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ยอมรับบทบาทซึ่งกันและกันทั้งหมดนี้สิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์สุดท้ายนะครับก็คือเพื่อให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเติบโตได้อย่างยั่งยืนบนฐานเศรษฐกิจที่เรามีความแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับก็ขออนุญาตฝากไว้ตรงนี้นะครับว่าท่านผู้ที่เข้าร่วมในการเสวนาของทางสวช.นี้นะครับไม่ว่าจะมาจากหน่วยงานไหนก็ตามนะครับเราทุกคนจะมีบทบาทสำคัญนะครับในการที่จะเปลี่ยนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปในโลกยุคใหม่นะครับเป็น New Normal Thailand นะครับขอบคุณครับค่ะกราบขอบพระคุณทุกท่านมากเลยค่ะขอบคุณค่ะครับครับสวัสดีครับทุกท่านอย่าเพิ่งไปนะครับสวทช.ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับการจัดงานแนะรูปแบบออนไลน์ในปีนี้โดยสแกน QR Code หรือคลิกที่ URL นี้ก็สามารถเริ่มทำแบบสอบถามได้ทันทีโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับและเพียงตอบแบบสอบถามก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากเราอย่าลืมตอบให้ครบทุกข้อแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเรานะครับ